ครับพี่เปิดกล้องให้เด็กๆเห็นหน้ากันหน่อยเร็วเปิดกล้องแล้วก็โพสสวยๆนะคะแล้วก็น้องๆที่เข้ามาแล้วนะคะหกสี่เปิดกล้องให้พี่ๆเห็นหน้าด้วยนะคะพี่ๆมาเฝ้ารอหนูตั้งแต่บ่ายโมงตรงเลยนะพี่มีความพยายามเป็นอย่างสูงมากเลยนะคะลูกเดี๋ยวขอแจ้งกำหนดการนิดนึงก่อนนะคะวันนี้นะคะสำหรับงานของหลักสูตรเนาะเป็นพาร์ทของนักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษานะคะพวกเรามีอยู่สองเรื่องนะคะที่จะคุยกันในวันนี้เนาะเรื่องแรกเลยก็คือเป็นส่วนของหลักสูตรเราจะมาลงลึกกันนะคะว่าเราเรียนอะไรบ้างนะคะในหลักสูตรของเราและอีกพาร์ทนึงนะคะเป็นพาร์ทหลังที่ทุกๆคนเฝ้ารอกันมาเนิ่นนานแล้วนะคะรุ่นพี่ก็เฝ้ารอรุ่นน้องก็เฝ้ารอนะคะก็จะเป็นการเฉลยบ้านดีกว่าเนาะเฉลยบ้านแล้วก็สายแต่ละสายนะคะว่ามีใครเป็นพี่เทคบ้างนะคะแต่ว่าก่อนที่จะรู้ว่าเป็นใครเป็นใครใครรับผิดชอบดูแลน้องคนไหนนะคะก็น่าจะต้องมีการฝ่าฟันอุปสรรคเล็กๆน้อยๆนะคะจากรุ่นพี่ที่จะมาจัดกิจกรรมให้ก่อนเนาะเราคิดว่าถ้าใครที่เข้ามาแล้วนะคะให้เปิดกล้องเปิดไมค์เอาไว้นะลูกหนูอาจจะพลาดส่วนสําคัญบางอย่างไปนะคะถ้าหนูกระพริบตาหรือว่าหนูหยุดหายใจสักครู่นึงนะคะหนูอาจจะพลาดสิ่งสําคัญไปเลยเนาะโอเคแล้วก็คิดว่าตอนนี้ก็เด็กๆก็เริ่มทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆเนาะยอดพี่กับน้องรวมกันน่าจะต้องประมาณ60นะคะใช่อุ๊ยเราเข้าพี่ท่องป่ะคะเนี่ยใช่ค่ะจันเยี่ยมดาวขอยินดีต้อนรับเข้าสู่หลักสูตรโปรเชฟนะคะขอบอาจารย์เยี่ยมดาวคะต้องเที่ยวอีกห้องนึงค่ะตายแล้วแค่นี้ก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสวัสดีคบ๊่าะยบายบ๊ายบายค่ะมีจากอีกหลักสูตรหนึ่งแวะมาทักทายนะคะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะก็สำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ขอเป็นทางการนิดนึงก็ยินดีต้อนรับเด็กๆอีกครั้งหนึ่งนะคะในนามของหลักสูตรนะคะก็ช่วงแรกนะคะอาจารย์รับหน้าที่ในการดําเนินรายการไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนช่วงไปเป็นอาจารย์ประวิตรนะคะประธานหลักสูตรของเราเนาะจะมาอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตรนะคะแน่นอนว่าสุดท้ายก็จะเป็นปิดท้ายด้วยแก๊งพี่ๆของพวกเราเนาะที่เฝ้ารอกันมาเนิ่นนานนะคะโอเคก็เด็กๆมีใครเคยไปเจอแบบอาจารย์โรดโชว์หรือว่าพี่เจไปโรดโชว์บ้างคะถ้าเด็กๆเคยไปเจออาจารย์หรือว่าพี่เจนะคะไปโรดโชว์เนี่ยก็จะมีโอกาสได้เห็นสไลด์ประมาณนี้มาครั้งหนึ่งแล้วเนาะสไลด์นี้นะคะเป็นเกี่ยวกับมิชลินสตาร์ใช่ไหมมีใครรู้บ้างว่ามิชลินสตาร์เนี่ยคืออะไรพี่ตอบได้นะคะพี่โชว์ความปังปุริเย่ของตัวเองให้น้องๆเห็นได้นะแชทมาก็ได้ไหนมีไหมมิชลินสตาร์คืออะไรเอ่ยได้มีรางวัลไหมคะตาลรางวัลรางวัลสามารถรับได้ที่พี่เจเลยค่ะรางวัลพี่เจน่าจะมีทองไว้ให้ลูกมีรางวัลเป็นทองคำพี่เจซื้อทองมาปี๊บหนึ่งนะคะเมื่อวานรางวัลทองของพี่เจยังไม่หมดนะคะมิชลินสตาร์นะคะเอาเรียนไปแล้วเห็นไหมพี่ยืนยันนะคะว่านี้เรียนไปแล้วเหมือนกันเนาะมิชลินสตาร์ก็คือการจัดเกรดร้านอาหารตามคุณภาพของอาหารใช่ไหมใครเป็นคนจัดเอ่ยก็มิชลินถูกไหมจัดโดยบริษัทของมิชลินเนาะแบ่งเกรดเป็น3ดาวนะเป็น3ระดับเนาะใช้ดาวในการวัดใช่ไหมเหมือนเลคเชอร์เลยอะรู้สึกว่าคุยไปก็เหมือนเลคเชอร์ไปใน3ดาวเนี่ยใน1ดาว2ดาว3ดาวเนี่ยอันไหนเกรดสูงสุดอันไหนเกรดสูงสุดคะ3ดาวค่ะขอบคุณค่ะ3ดาวเป็นเกรดสูงสุดนะคะ น่ารักมากคณะลูก
ตัวแทนทีมชาติอีกแล้วนะคะสามดาวเนาะเกรดสูงสุดนะคะก็คือเป็นร้านอาหารที่ควรค่าแก่การไปสักครั้งในชีวิตนะถึงแม้ว่ามันจะออกนอกเส้นทางไปเยอะเราต้องแบบตั้งใจเพื่อไปกินร้านนั้นให้ได้นะคะในขณะที่ถ้าเป็นสองดาวก็ถ้าอยู่ในเส้นทางก็ควรแวะเนาะควรจะออกนอกเส้นทางไปสักนิดนึงเพื่อแวะกินอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นหนึ่งดาวก็ร้านนั้นเป็นร้านที่อยู่ในเส้นทางแล้วเป็นร้านอาหารที่มีคุณภาพที่เราต้องกินอย่างนี้เนาะก็จะใช้ก็เรียกระดับความสำคัญของคุณภาพในการแบ่งดาวนะคะเรื่องราวเหล่านี้นะคะเราสามารถไปเรียนย้ำได้อีกครั้งนึงในหลักสูตรของเรานะคะอันนี้ล่ะอันนี้รู้จักกันไหมเอ่ยพี่รู้จักกันไหมคะชื่อพี่ดีกว่าพี่จะได้ตื่นเต้นพี่อะไรดีนะพี่ข้าวพี่ข้าวลึกลักแล้วนะคะลึกลักแล้วหนึ่งเนาะพี่ข้าวเชฟเทเบิลคืออะไรคะพี่ข้าวเชฟเทเบิลคือเชฟที่ให้บริการอาหารที่ใกล้ชิดกับลูกค้าค่ะใกล้ชิดกับลูกค้านะคะเป็นการที่มาโชว์ใช่ไหมทั้งศาสตร์และศิลป์นะคะในการทำอาหารเนาะเพื่อเทคแคร์ลูกค้าด้วยนะคะโอเคเก่งมากนะคะมีพี่เฟิร์นบอกว่าอย่าแกงรุ่นพี่นะคะแกงไปแล้วหนึ่งสไลด์ถัดมาอันนี้เด็กๆรู้จักไหมเอ่ยว่านี่ใครนี่อาจารย์ไม่ได้ใบ้เลยนะคะว่านี่ใครเอ่ยอาจารย์ไม่ได้ใบ้นะว่ามีชื่ออยู่ด้านหน้าใครเอ่ยเชฟเอครับเชฟเอนะคะเชฟเอเป็นผู้ที่ได้ครับรางวัลรองชนะเลิศนะคะของท็อปเชฟขนมหวานนะคะไทยแลนด์ปีที่ผ่านมาปีล่าสุดนะคะซีซั่นล่าสุดเนาะไม่เพียงเท่านั้นนะคะถามว่าอาจารย์รู้ไปทำไมนะคะจริงๆเชฟเอก็จะเป็นหนึ่งท่านนะคะที่เป็นอาจารย์พิเศษของเราด้วยนะคะเด็กๆมาเรียนกับเราเนี่ยก็คือมั่นใจได้ว่าจะได้เจอกระทบไหล่กับเซเลบริตี้เชฟเนาะดังๆนะคะที่เป็นที่รู้จักแน่นอนนะคะตอนนี้ก็รุ่นพี่63ก็อดใจรออยู่นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงพาร์ทที่เป็นของเบเกอรี่เนาะได้กระทบไหล่เชฟเอแน่นอนนะคะรับประกันได้นะคะหรือไม่ก็มาสเตอร์เชฟนะคะโอ้ใช่ๆลืมบอกไปนะคะอาจารย์บอกใบ้ให้นิดนึงเนาะในพี่ๆ63นะคะจะมีพี่อยู่1คนที่เคยแข่งในรายการ Master Chef Thailand ด้วยโปรไฟล์ดีมั้ยล่ะลองไปตามหานะคะอันนี้อาจารย์ไม่บอกดีกว่าว่าเป็นใครแต่ว่าลองไปตามหานะคะเป็นคนสวยประจำหลักสูตรของเรานะคะแกงแล้วแกงอ๋อยากพี่เจบอกว่ายากนะคะไม่สิเอ้ยโอ้ยากเพราะว่าหลักสูตรเรามีคนสวยหลายคนใช่ไหมโอเคหลักๆนะคะอันนี้จะเป็นแบบอินโทรคร่าวๆเนาะเกี่ยวกับก็เรียกหุ่นทางหรือว่าความน่าสนใจของหลักสูตรเรานะคะจริงๆแล้วมาดูข้อมูลลึกๆของหลักสูตรบ้างดีกว่านะคะก็เด็กๆที่มาเรียนหลักสูตรเราเนาะก็จะได้ปริญญานะคะเป็นบริหารธุรกิจบัณฑิตเนาะลูกบริหารธุรกิจบัณฑิตนะคะในสาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพนะลูกอันนี้จำให้ขึ้นใจเลยนะว่าเป็นชื่อปริญญาที่เราจะได้รับไปนะคะหลังจากที่เราเรียนจบจริงๆหลักสูตรเรานะคะไม่เพียงแต่มุ่งพัฒนาแค่สกิลเท่านั้นนะคะยังมีการจัดการเรียนการสอนเนาะแบบเรียนรู้โดยเชิงรุกนะคะพัฒนาทักษะในระดับสากลแล้วก็สร้างสรรค์อาหารนะคะและที่สำคัญเรามีสหกิจเต็มรูปแบบนะคะสหกิจศึกษาเต็มรูปแบบเด็กๆจะได้ออกไปฝึกประสบการณ์นะคะเป็นเวลาเท่าไหร่เอ่ยพี่พีทแกงพี่พีทอีกหนึ่งฝึกสหกิจเท่าไหร่คะพี่พีทฝึกสหกิจ8 เดือนจะฝึกสหกิจตั้งแต่ปี3เทอม1แล้วก็1เทอมละเทอม2แล้วก็เทอม3ครับสรุปก็คือรวมเท่ากับพี่พีทเท่ากับ9เดือนครับพี่พีท พี่พีทอาจารย์ไม่ได้แกงหนูนะลูกหนูแกงตัวเองนะ อาจารย์เพียวถามไม่ตรงคำตอบที่น้องเตรียมเอาไว้อ๋อโอเคอาจารย์ขอโทษ เอาสังกิจทั้งหมด3เทอมหรือเท่ากับ1ปี
การศึกษานะคะอ่ะเดี๋ยวเฝ้ารอดูในรายละเอียดลึกๆในหลักสูตรนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีงานทำแล้วก็สามารถประกอบธุรกิจที่เป็นของตนเองได้เลยเนาะโอเคก็หลักสูตรของเรานะคะนอกจากนี้เนาะยังจัดขึ้นเพื่อให้ตอบรับนะคะกับปณิธานของมหาวิทยาลัยนะคะก็คือเป็นคุณอะไรแล้วนะลูกในมหาวิทยาลัยมีปณิธานนะคะว่าบัณฑิตของเราเนี่ยต้องเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนเก่งนะคะเราต้องดีก่อนแล้วเราก็เก่งตามมานะคะเก่งวิชาการเชี่ยวชาญปฏิบัติเนาะอันนี้เป็นคำพูดหรือว่าเป็นโค้ดที่เด็กๆได้ยินซ้ำๆมาตั้งแต่วันแรกตั้งแต่เมื่อวานนะคะที่พวกเราเข้าร่วมกิจกรรมกันมาโดยตลอดนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะหลักสูตรของพวกเรานะคะก็มีอัตลักษณ์บัณฑิตที่เป็นของตนเองอยู่ด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เด็กๆอ่ะต้องพึงระลึกไว้นะคะอาจารย์ทุกๆคนก็พยายามที่จะใส่ข้อมูลส่วนนี้ไปให้เด็กๆเสมอๆนะลูกก็โอเคอัตลักษณ์ของบัณฑิตของพวกเรานะคะมีหลักๆอยู่นะคะล้อตามตัวอักษร PCA เลยเนาะตัว P ตัวแรกนะคะมาจากคำว่า professional นะคะก็คือความเป็นมืออาชีพทักษะล้ำนะคะเป็นคนที่มีสกิลดีนะคะและเป็นคนดีคนเก่งมาพ่วงท้ายไปด้วยนะคะตัว C ตัวถัดมานะคะมาจากคำว่า creativity นะคะคำนี้มันจะแปลว่าเป็นการสร้างสรรค์นะคะสร้างสรรค์ยังไงสร้างสรรค์เลิศนะคะและตัวสุดท้ายตัว A นะคะมาจากคำว่า advanced knowledge นะคะก็คือรู้ลึกรู้แจ้งนะคะเหมือนเห็นธรรมไหมเหมือนดวงตาเห็นธรรมประมาณนั้นเนาะมีออร่านะคะจบไปแล้วก็จะมีออร่าพุ่งด้านหลังนะคะเป็น background ย่อสั้นๆนะคะอัตลักษณ์ของพวกเรา3ลอนะคะ3ลอด้วยกันนะไม่เอาไปผวนเป็นอย่างอื่นนะลูกไม่นะคะห้ามคิดนะคะ3ลอของเราก็คือลึกล้ำแล้วก็เลิศนะคะเลิศนะคะโอเคในส่วนต่อไปเนาะเดี๋ยวอาจารย์แนะนำอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับคณาจารย์แล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาดีกว่าเนาะหน้าคุณตานะคะอยู่กันทุกวันเห็นกันทุกวันนะคะก็อาจารย์ประวิตรตันสกุลนะคะเป็นประธานหลักสูตรของพวกเราด้วยนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของรหัส64ด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้อาจารย์มาทักทายเด็กๆนะคะเดี๋ยวในพาร์ทต่อไปเนาะอ่ะแล้วก็อาจารย์นะคะอาจารย์ตัญมูลเพชรรัตน์นะคะเหลืออาจารย์เพียวเนาะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของรหัส64เหมือนกันนะคะถ้าเด็กๆเข้าไปเช็คข้อมูลนะคะจะมีเด็กๆครึ่งนึงนะคะที่จะเป็นเด็กในที่ปรึกษาของอาจารย์ประวิตรเนาะแล้วก็อีกประมาณครึ่งนึงนะคะจะอยู่ที่อาจารย์เนาะก็ลองเช็คดูดีๆนะคะว่าใครสังกัดอาจารย์ท่านไหนนะคะก็สามารถเข้าไปขอคำปรึกษาได้เนาะโอเคอาจารย์เพียวครับทีนี้แต่ว่าเบื้องต้นเนาะก็ทางรุ่น64เราก็เป็นอาจารย์ร่วมกันมีอะไรก็ถ้าอาจารย์เพียวติดอะไรก็มาคุยกับอาจารย์ได้เนาะเรื่องลงทะเบียนอย่างเงี้ยครับได้ค่ะโอเคเด็กๆสามารถจริงๆอ่ะในสาขาเราก็คุยกันได้หมดก็สามารถคุยกันได้หมดนะอันนี้โอเคก็เป็นทางการอีกครั้งนึงนะคะก็อยากให้อาจารย์ประวิตรกล่าวทักทายเด็กๆนะคะในนามของประธานหลักสูตร PCA ของเราค่ะโอเคครับก็ทีนี้เป็นน่าจะเป็นส่วนพาร์ทของอาจารย์แล้วเนาะก็ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนอย่างเป็นทางการเข้าสู่หลักสูตรนะครับก็จริงๆหลักสูตรเราเนี่ยเป็นหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรเพื่อแล้วเป็นหลักสูตรน้องใหม่แล้วกันแต่ถามว่าใหม่ในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราเริ่มทํากันใหม่เนาะเราจริงๆแล้วเราเมื่อก่อนเนี่ยเราอยู่เป็นแขนงนึงของการโรงแรมและการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยละแล้วก็เราได้รับความนิยมสูงนะฮะอย่างเช่นนักศึกษารุ่นละ100คนเนี่ยเด็กก็จะเลือกการท่องเที่ยวสัก30เลือกการโรงแรมสัก30แล้วก็จะเลือกกลุ่มของธุรกิจอาหารและภัตตาคารเนี่ยประมาณ30กว่าคนดังนั้นทางมหาวิทยาลัยเองเนี่ยทั้งอธิการเองก็มองเห็นแล้วแหละว่าไอตัว potential ของเราในการผลิตบัณฑิตเนาะที่จะให้ตอบโจทย์ในส่วนของเป็นเชฟในโรงแรมเนี่ยหรือธุรกิจอาหารเนี่ยมันก็มีกลุ่ม
ตัวของตลาดที่รองรับอยู่ก็เลยพัฒนาหลักสูตรตัวนี้ขึ้นมาให้กลายเป็นหลักสูตรโปรเชฟเพื่อตอบความต้องการของบัณฑิตที่ต้องการที่จะเป็นผู้ประกอบการหรือจะเป็นเชฟในโรงแรมเนาะอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของหลักสูตรเราดังนั้นอาจารย์บางส่วนก็จะเป็นอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ของการโรงแรมมาช่วยสอนในบางวิชาอย่างเช่นทักษะพวกบริหารธุรกิจบ้างหรือว่าพวกการจัดการบ้างเนาะแล้วก็จะเป็นอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ทีมเชฟเนาะเราเรียกว่าทีมเชฟแล้วกันเดี๋ยวจะมาดูกันว่าในทีมเชฟเนี่ยจะมีใครคอยมาให้ข้อมูลหรือว่ามาสอนพวกเรากันบ้างนะคะคนแรกก็อาจารย์เองเป็นประธานหลักสูตรเนาะอยู่ที่นี่มาก็ปีนี้น่าจะเป็นปีที่15ละในการสอนที่มหาวิทยาลัยละนะฮะหน้าตาอาจจะดูเยาวรุ่นนิดนึงแต่ว่าใจจริงก็คืออายุเยอะมากแล้วนะคะอย่าแกงฉันเยอะเนาะเดี๋ยวฉันไม่มีแรงหายใจต่อพี่ประวิทย์คะประวิทย์คะพี่พีคำค่ะพี่พีจะชอบแกงเดี๋ยวจะแกงหม้อใหญ่กลับนะพี่พีนะฮะท่านต่อไปนะฮะคิดว่าอาจารย์ดะน่าจะเข้ามาแล้วเหมือนกันอาจารย์ดะนะฮะผอ.ส.สิริโสภาจุนเด่นก็จะเป็นอาจารย์เป็นทีมเชฟอีกคนนึงอาจารย์ดะเนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องการแกะสลักผักและผลไม้มีตำราของตัวเองเลยนะฮะเรื่องของการทำไอศกรีมขนมเค้กขนมอบต่างๆแล้วก็เรื่องของขนมไทยก็เรียกได้ว่าเป็นธิดาขนมหวานแล้วกันเนาะก็คือแม่ดะจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของรุ่นพี่เรานะฮะก็อันนี้เดี๋ยวจันดาก็จะเข้ามาทักทายเรานิดนึงได้นะคะท่านต่อไปเป็นอาจารย์วัยน่าจะใกล้ๆกับพวกเราก็คืออาจารย์ตัญญมนเพชรรัตน์นะคะก็คือหรืออาจารย์พี่เพียวเนาะอาจารย์พี่เพียวเนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีของอาหารนะก็อย่างที่บอกเราเรียนทางด้านโปรเชฟเนี่ยเราก็ทำอาหารเป็นมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการได้แล้วก็เรื่องของวิทยาศาสตร์เบื้องต้นที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับการทำอาหารให้เกิดความปลอดภัยผู้บริโภคอาจารย์เพียวก็จะดูแลด้านวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆเหล่านี้เนาะรวมถึงการแปรรูปอาหารด้วยนะคะแล้วก็จะมีอาจารย์ผู้ใหญ่อีก2ท่านซึ่งอาจจะดูผู้ใหญ่นิดนึงแต่ถามว่าเป็นอาจารย์ที่มีมากประสบการณ์นะลูกนะถ้าหนูเซิร์ชคำว่าอาจารย์อบเชยวงทองเนี่ยรายชื่อในตัวหนังสือหรือว่าความรู้ที่ท่านมีเนี่ยก็เยอะมากเลยทีเดียวอาจารย์สองท่านนี้กับรอสอดร.ภารดีเต็มเจริญเนี่ยก็จะมาช่วยเราในช่วงของปีแรกก่อนนะมาเมนทอร์หรือว่ามาเป็นเมนเตอร์ให้กับทีมอาจารย์โปรเชฟพวกเราก็จะได้ข้อมูลหรือว่าได้องค์ความรู้เนี่ยที่ปรับเป็นมาตรฐานมากขึ้นซึ่งพี่โปรเชฟปีนี้เนี่ยปี63เนี่ยเทอมหน้าก็จะได้เจอกับทั้งอาจารย์ภารดีแล้วก็อาจารย์อบเชยด้วยนะฮะก็เตรียมตัวนะลูกน้องเจอแต่อาจารย์วัยรุ่นมาเยอะแล้วเทอมหน้าก็เจออาจารย์ผู้ใหญ่บ้างโดนหวายฟาดก็ฉันก็ไม่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะคะอันนี้เขาเรียกว่าฟาดด้วยแช่เยี่ยวใช่เพราะว่าอาจารย์ขนาดคุยกับอาจารย์เรื่องเตรียมสอนให้พวกเราเนี่ยก็เหมือนจะต้องคลานเข่าคุยกับท่านก็เดี๋ยวเทอมหน้าวิชาอาหารนานาชาติอาจารย์อบเชยกับอาจารย์พาดีก็จะมาช่วยดูแลพวกเราด้วยนะคะก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในวงการเนาะก็จะเป็น5คนที่เป็นอาจารย์ที่อยู่ในหลักสูตรโปรเชฟสอนเกี่ยวกับการทำอาหารนะคะส่วนอีก2ท่านเป็นบุคลากรสายสับสนที่น้องๆ น่าจะเจอแล้วพี่เจเจในรูปภาพเขาอาจจะอยู่ในช่วงของวัยรุ่นช่วงต้นแต่ตอนนี้เนี่ยพี่เขาอยู่ในวัยรุ่นช่วงปลายแล้วเขาก็จะดูแบบแก่ขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะเขาอาจจะดูโซมก็มีอะไรก็ติดต่อพี่เจได้พี่เจก็พยายามโทรหาน้องๆทุกคนแล้วก็อีกคนนึงพี่อ้อมนะฮะพี่เพนพรชอบผูกอันนี้ก็เป็นพี่ที่เป็นนักวิชาการเนาะคอยดูแลพวกเรานะสายสนับสนุนตรงนี้ถามว่ามีทำไมเพราะว่าเดี๋ยวเราเรียนปฏิบัติการเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดให้ดูตอนหลังเราก็จะมีห้องแลบที่เป็นห้องอาหารของเราเองเนี่ยอย่างนั้นพี่ๆ2คนเนี้ยก็จะคอยช่วยซัพพอร์ตพวกเราเรื่องของการเรียนการสอนซึ่งเป็นภาคปฏิบัติการนะคะทีนี้พูดอย่างเร็วๆแล้วกันเรื่องของคุณลักษณะของเด็กโปรเชฟนะฮะก็คือว่าทุกคนที่ตัดสินใจมาเรียนเนี่ยก็มีการสอบสัมภาษณ์มีการส่งใบสมัครต่างๆเข้ามาเรียบร้อยแล้วในวันนี้เนี่ยมันเป็นถือว่าเป็นการประถมมาเริ่มประถมบทเนาะเราก็เลยจะมาบอกว่าสิ่งที่พวกคุณเลือกเรียนเข้ามาเนี่ยนะเรามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรข้อแรกเนี่ยทุกคนต้องมีคุณธรรมจริยธรรมเนาะมีจิตบริการ2ก็ต้องมีความรู้แล้วก็ทักษะในการทำอาหารอย่างที่เรียกว่าเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากลนะฮะวัตถุประสงค์ข้อที่3ทุกคนก็สามารถจะวิเคราะห์สถานการณ์หรือใช้วิจารณญาณต่างๆในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ของการทำอาหารหรือว่าธุรกิจอาหารที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็สามารถทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีนะฮะเดี๋ยวก็จะเห็นว่ารุ่นพี่เขาเนี่ยขนาดแค่ผ่านปี1มาเขาก็มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเป็นความเป็นผู้นำต่างๆนะฮะแล้วก็มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะแล้วก็การสื่อสารภาษาต่างประเทศอย่างน้อย1ภาษาซึ่ง
เดี๋ยวจะเรียนนำคุยต่อเนาะว่าเรามีการเรียนการสอนใช้ภาษาอังกฤษยังไงแล้วมีการประเมินการสอนยังไงและสุดท้ายก็จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องทักษะพื้นฐานของทางด้านคณิตศาสตร์เนาะเราเป็นเชฟที่ดีก็ต้องมีการคิดวิเคราะห์หรือว่าในการใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้นในการคำนวณต้นทุนหรือว่าความคุ้มค่าของการทำอาหารต่างๆด้วยอันนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักๆของเรานะลูกเนาะทีนี้ผลลัพธ์การเรียนรู้เนี่ยอันนี้อาจารย์น่าจะไม่ลงไปลึกมากแต่ไม่มีความสำคัญยังไงไม่นั่นหมายความว่าทุกคนเมื่อเรียนจบหลักสูตรโปรเชฟ4ปีแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องสามารถมีความรู้เหล่านี้หนึ่งเลยอะไรสามารถคัดเลือกวัตถุดิบนะแล้วประกอบอาหารตามมาตรฐานสากลได้2ต้องคำนวณต้นทุนวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการทำอาหารได้3ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่ทำอาจารย์สอนทำอะไรไปหนูไม่มีความคิดสร้างสรรค์ก็ถือว่าไม่ได้ดังนั้นการเลือกในหลักสูตรนี้เราก็จะพยายามพัฒนาให้พวกเราเนี่ยคิดอย่างสร้างสรรค์ให้ได้ข้อที่4ทำงานกับผู้อื่นได้แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าแล้วก็สื่อสารภาษาต่างประเทศได้อันนี้ถือเป็นเป้าประสงค์ที่ทุกคนเมื่อเรียนจบ4ปีแล้วทั้งรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องเนี่ยจะต้องทำเหล่านี้ให้ได้ซึ่งอาจารย์ทุกคนเป็นหน้าที่ของอาจารย์นะลูกนะที่จะต้องผลักดันให้ทุกคนสามารถตอบโจทย์นี้ได้แล้วมันก็จะมีตัววัตถุประสงค์ย่อยๆอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกในส่วนของการเติมเต็มคนนึงอาจจะเติมเต็มแค่1ข้อหรือบางคนอาจจะเติมเต็มสัก 2-3 ข้ออันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังที่เราพยายามเตรียมให้กับพวกเรานะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละปีหนูจะต้องได้อะไรบ้างนะคะสิ่งแรกเลยเมื่อจบปี1หนูจะต้องมีความรู้พื้นฐานในการคัดเลือกวัตถุดิบนะแล้วก็สามารถประกอบอาหารขั้นพื้นฐานได้แล้วซึ่งตอนนี้พี่ๆของเราปี1ขึ้นปี2ละเขามีความรู้เขามีทักษะในการทำอาหารอย่างดีเลยบอกไปเลยพี่พีทหั่นอะไรอะไปหั่นแครอทจูเลียนแม่จาน1กิโลพี่พีทก็สามารถทำได้ไม่ต้องบอกเลยว่าคืออะไรนะฮะสามารถเลือกแครอทอย่างดีนะฮะอาจารย์ดาก็จะสอนในส่วนการไปเลือกสรรวัตถุดิบไปทำตัวของรายงานต่างๆนะคะข้อที่2เมื่อจบปีที่2แล้วเมื่อจบปีที่2หนูก็จะมีความรู้ด้านบริหารจัดการเนาะระดับกลางสามารถมีความรู้ด้านอาหารนานาชาติอาหารไทยแล้วก็เบเกอรี่นั่นหมายความว่าปี1รู้จักเลือกละทำอาหารเป็นละพอปีที่2หนูรู้จักการทำอาหารหลายเชื้อชาติละทั้งนานาชาติทั้งอาหารไทยและเบเกอรี่ละระดับกลางนะหลังจากนั้นพอขึ้นปี3หนูจะเลือกเรียนในส่วนของวิชาที่เป็นวิชาเอกเลือกหนูจะเลือกได้เลยว่ามีอะไรบ้างทีนี้พอปี3หนูจะเชี่ยวชาญพิเศษละและพอจบปี4หนูสามารถวิเคราะห์ประเมินคุณค่าประเมินสถานการณ์ความเชี่ยวชาญแล้วก็สามารถเป็นเชฟอย่างมืออาชีพได้อันนี้เป็นบันไดทั้ง4ขั้นที่ทางหลักสูตรเตรียมเอาไว้ให้พวกหนูนะคะก็ไม่ต้องกลัวอาจารย์พยายามปูพื้นตั้งแต่ระดับเบื้องต้นขั้นกลางจนเป็นขั้นสูงให้พวกเรานะคะทีนี้เมื่อวานแล้วก็วันนี้คิดว่าทุกคนคงจะเข้าใจแล้วล่ะว่าหลักสูตรเราเรียนอะไรกันบ้างหลักๆเลยนะคะหลักสูตรนี้เราเรียนกันทั้งหมด161หน่วยกิจ1หน่วยกิจ1วิชาส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย4หน่วยกิจโดยคร่าวๆโดยวิชาหมวดที่เยอะที่สุดจะอยู่ที่หมวดวิชาเฉพาะนะลูกทีนี้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ย40หน่วยกิจเมื่อวานคุยไปแล้วมันจะแบ่งเป็นภาษา19หน่วยกิจซึ่งใน19หน่วยกิจนี้มีภาษาอะไรบ้างถ้าจำได้ภาษาไทยภาษาอังกฤษใช่ไหมคะพื้นฐานยืนพื้นภาษาไทยหรืออังกฤษและบางคนต้องการเรียนภาษาจีนก็จะมีภาษาจีนพ่วงไปนะใน19หน่วยกิจนี้แล้วก็วิชาเกี่ยวกับมนุษยสังคมแล้วก็เหลือในส่วนของวิชาของวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆแล้วก็สหศาสตร์ก็เป็นพวกบริหารธุรกิจการจัดการผู้ประกอบการหรือว่าการออกกำลังกายเนาะอันนี้เป็น40หน่วยกิจวิชาที่เราจะต้องเรียนสีฟ้านี่หมายถึงว่าทุกคนต้องเรียนเหมือนกันห้ามลงทะเบียนรายวิชาที่ไม่มีในสีฟ้านี้ซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะบอกอีกทีเนาะใครเรียนวิชาศึกษาทั่วไปเกินนั่นหมายความว่าหนูเรียนเกินแต่หนูเอาไปทำอะไรไม่ได้นอกจากเป็นวิชาเลือกเสรีนะคะส่วนกลุ่มที่2เป็นวิชาเฉพาะนั่นคือเป็นวิชาที่ทำให้พวกเราเป็นเชฟมืออาชีพได้นี่กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ32หน่วยวิชาพื้นฐานวิชาชีพในนี้
เป็นวิชาอะไรบ้างหลักๆ ก็จะเป็นเกี่ยวกับบริหารงานเป็นเกี่ยวกับพวกบริหารธุรกิจบัณฑิตเพราะเราจบไปได้เป็นวุฒิบริหารเนาะแล้วก็กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน56หน่วยตรงนี้จะเป็นหน่วยวิชาที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการประกอบอาหารทั้งสิ้นเป็นโปรเจกต์แล้วล่ะทีนี้ไอ้56หน่วยเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มวิชาเฉพาะบังคับก็คือเราบังคับให้เชฟหลักๆจะต้องเป็นอะไรบ้าง32หน่วยแล้วก็เฉพาะเลือกเฉพาะเลือกนี้หมายความว่าหนูเป็นเชฟแล้วทำอะไรได้แล้วหนูอยากจะลงลึกอย่างเช่นอาหารหวานขนมเบเกอรี่หรืออาหารไทยหรืออาหารนานาชาติหนูก็เลือกได้ใน24หน่วยนี้แล้วก็กลุ่มเมื่อกี้ที่อาจารย์เพียวบอกถามพี่พีทไปว่ากลุ่มวิชาสหกิจศึกษาก็คือเป็นการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงๆ25หน่วยกิจแล้วก็หมวดวิชาสุดท้ายก็คือเลือกเสรีลูกหนูสามารถเรียนวิชาหนูจะต้องเลือกเรียนวิชาใดๆในมหาวิทยาลัยก็ได้จำนวน8หน่วยกิจแต่ทางหลักสูตรแนะนำให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาที่เป็นเฉพาะเลือกเพื่อที่จะหนูจะมีความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารที่หลากหลายมากขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้อาจารย์ที่ปรึกษาคงจะแนะนำหนูเองอันนี้ก็เป็นตัวโครงสร้างเนาะทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยที่อาจารย์พูดไปก็คือเรื่องของอะไรเอ่ยวิชาเลือกวิชาเฉพาะเลือกหนูจะเห็นว่าวิชาเฉพาะเลือกเนี้ยหนูพอเรียนไปแล้วหนูคิดว่าตัวเองเจอค้นพบว่าตัวเองน่าจะเหมาะกับอาหารนานาชาติหนูก็เลือกเรียนกลุ่มวิชานี้6วิชานะหรือบางคนบอกว่าฉันจะไปทำงานเมืองนอกฉันเรียนอาหารไทยก็เรียนกลุ่มวิชาอาหารไทยหรือบางคนบอกว่าฉันต้องการจะเปิดร้านเบเกอรี่ก็เลือกเรียนกลุ่มของขนมอบขนมหวานซึ่งตัวเนี้ยก็จะเป็นวิชาเสรีที่หนูจะเลือกเรียนได้ตามความถนัดของตนเองนะคะทีนี้อาจารย์ไปต่อถ้าเรามาดูแต่ละชั้นปีอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกชั้นปีที่1เราจะอยู่ในมหาวิทยาลัยทั้งหมดพอจบไปแล้วบันไดขั้นแรกหนูจะได้รู้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการเตรียมความปลอดภัยพอเรียนปีที่2หนูจะได้ทักษะขั้นกลางโดยที่ในเทอมที่3นี้หนูจะเห็นว่าจะมีคำว่า work integrated learning หมายความว่าตอนเรียนเทอม3มันจะมีวิชาที่เป็นวิชาเมเจอร์หนูจะต้องเก็บชั่วโมงฝึกงานที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนั่นก็คือครัวโปรเชฟของเราจะต้องฝึกทำงานที่อยู่ในครัวจริงๆก่อนที่หนูจะออกไปอยู่ในชั้นปีที่3เทอม1ก็คือฝึกงานเขาเรียกว่าสหกิจครั้งแรกนะคะเตรียมให้พร้อมแล้วพอฝึกกับเราในเทอมนี้พอเทอมที่1หนูก็ออกไปทำงานยังสถานประกอบการแล้วก็กลับมาเรียนอีก2เทอมมาเติมเต็มความรู้ด้านอาหารไทยอาหารนานาชาติหรือว่าจะเป็นขนมอบแล้วก็เรียนทำวิจัยและสุดท้ายเมื่อกี้ที่พี่พีทบอกเราจะต้องออกฝึกงานอีกครั้งจำนวน8เดือนติดต่อกันในโรงแรมหรือธุรกิจร้านอาหารอันนี้ก็เป็นถ้าเราเอาสีเขียวมาต่อกันอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์เพียวบอกถ้าเอาสีเขียวมาต่อกันหนูจะอยู่ในมหาวิทยาลัย3ปีและอยู่นอกมหาวิทยาลัย1ปีเตรียมใจไว้หรือยังลูกเตรียมใจนะคะหลักสูตรนี้ปกติเขาให้สาขาแค่2ครั้งของเรา3ครั้งเพราะเราคิดว่าการไปฝึกงานในสถานประกอบการจริงๆจะทำให้พวกเราเนี่ยเก่งกาจมากๆหนูถ้าหนูติดตามเพจของโปรเชฟหนูเห็นพี่ตองเนี่ยที่เพิ่งได้งานทำหนูเห็นไหมพี่ตองเป็นนักศึกษาที่อยู่ในหลักสูตรการโรงแรมแต่เลือกเรียนธุรกิจครัวแล้วเขาฝึกงานในโรงแรมทั้ง3ครั้งแผนกครัวนะพอเขาจบปุ๊บตำแหน่งงานที่เขาได้รับคือเดมี่เชฟเดอร์ปาร์ตี้ปกติหนูจะต้องไปไต่ลำดับตั้งแต่คอมมิท3คอมมิท2คอมมิท1ถึงจะขึ้นถึงเดมี่เชฟเดอร์ปาร์ตี้พี่ตองข้ามสเต็ป1 2 3มาได้เลยอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะพยายามให้หนูจบไปแล้วปุ๊บสามารถเป็นหัวหน้างานระดับต้นในธุรกิจของโรงแรมหรือว่าธุรกิจร้านอาหารได้นะคะโดยวิชาที่แต่ละปีจะต้องเรียนมีอะไรบ้างปี1เตรียมใจนะลูกนะหนูอาจจะไม่ได้เจออาจารย์ในเมเจอร์เยอะเพราะหนูจะต้องเรียนวิชาศึกษาทั่วไปไปเรียนรู้ความเป็นคนเรียนคนให้เป็นคนนะเยอะนิดนึงแต่ว่าในแต่ละเทอมหนูก็จะไม่โดนอาจารย์ในหลักสูตรเชฟทอดทิ้งเทอม1จะเจออาจารย์ดะเทอม2จะเจออาจารย์ดะเทอม3จะเจออาจารย์เพียวคอยดูแลพวกเราในทุกๆเทอม1วิชาอยู่แล้ว
พอมาปีที่2ศึกษาทั่วไปจะลดเหลือน้อยลงแล้วเหลือแค่เทอมละ1ตัวแล้วก็จะมาเจอสีส้มๆก็คือวิชาบริหารธุรกิจการจัดการพื้นฐานการประกอบอาหารจะเข้าเมเจอร์ละถ้าผ่านปี1มาได้ปี2หนูสบายละเพราะมาเจอแต่อาจารย์น่ารักน่ารักอาจารย์เจนนี่อาจารย์ดาอาจารย์พี่เพียวนะคะแล้วก็พอปี3ส่วนแรกหนูก็จะไปเจอสังกิจละแล้วก็กลับมาเรียนวิชาที่เป็นสีส้มและสุดท้ายก็มาเรียนวิชาเลือกขั้นสูงสีเหลืองนี้ปรับเซียนเพราะว่าจะเป็นวิชาขั้นสูงแล้วถ้าหนูเรียนเป็นอาหารไทยหนูต้องเรียนอาหารไทยขั้นสูงละนะหรือจะเป็นอาหารขนมหวานก็ต้องเป็นอะไรทำช็อกโกแลตอาร์ตอะไรแบบนี้นะฮะหรือว่าเรียนแกะสลักก็ต้องแกะเป็นบ้านเป็นหลังๆอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวอาจารย์ดาคงจะสอนแล้วก็ออกไปสากลศึกษาสุดท้ายอันนี้ก็เป็นช่องในส่วนของการเรียนหนูก็จะเห็นว่าปีแรกเนี่ยหนูอาจจะต้องทำใจนิดนึงในการไปเจอกับเพื่อนๆหลากหลายสาสำนักวิชานะลูกนะอันนี้อาจารย์คงไม่ลงไปลึกมากแต่ก็ถามว่ามีความสำคัญไหมถามก็คือต้องตอบว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งอันนี้เป็นตารางเรียน12ช่องซึ่งอาจารย์โพสต์ไปแล้วเป็น PDF นะลูกนะทีนี้เดี๋ยวเราค่อยดูเป็นรายละเอียดย่อยๆกันเองแล้วกันคงไม่ลงไปลึกอันนี้เป็นตารางที่อาจารย์วางแผนเอาไว้ให้หนูเรียนจะเห็นว่าเมื่อเช้าที่เราคุยกันเราจะเรียนหลัก1เทอมกี่หน่วยกิจนะ20ถึง22แต่เกิน20จะต้องให้คณะบดีเป็นคนอนุมัติหนูจะเห็นว่าของหลักสูตรโปรเชฟเราเนี่ยเรียนกันไม่ค่อยหนักมากอย่างมากก็คือ19หน่วยกิจจะมีช่องว่างให้หนูได้เตรียมเพราะว่าเราเรียนปฏิบัติกันด้วยดังนั้นมันก็ต้องมีความเหน็ดเหนื่อยในการเรียนนะฮะก็อันนี้เป็นแผนที่เราลงเอาไว้ให้ขอให้ทุกคนเดินตามบันไดหรือว่าตามตารางนี้ได้ก็จะจบการศึกษาที่นี่พร้อมกัน4ปีนะลูกนะแล้วก็กลุ่มอาหารที่เป็นกลุ่มวิชาเลือกที่อาจารย์บอกไปแล้วเราจะมีให้หนูเลือกว่าหนูอยากเป็นอาหารนานาชาติเรียนอาหารยุโรปอาหารเอเชียขั้นสูงยุโรปขั้นสูงหรือคนที่ชอบอาหารไทยก็มีอาหารไทยสุขภาพอาหารไทยท้องถิ่นอาหารไทยเพื่อสุขภาพเยอะแยะไปหมดเลยการแกะสลักนะคะหรือคนที่ต้องการเรียนอย่างที่บอกเป็นเบเกอรี่เรียนทำขนมเค้กเรียนทำขนมปังเรียนทำพายเรียนแต่งหน้าเค้กเรียนทำไอศกรีมอันนี้แต่ละชื่อเนี่ยเป็นแต่ละวิชาเลยนะหนูก็จะได้เรียนในการทำอาหารอย่างพร้อมเลยทีเดียวทีนี้แนวทางในการประกอบอาชีพหลายๆคนที่ทักอาจารย์เข้ามาหรือพี่เจไปให้ข้อมูลเนี่ยถามว่าจบไปแล้วทำอะไรได้บ้างนะฮะหนึ่งเลยเนี่ยหนูมีทักษะในการประกอบอาหารหลากหลายแน่นอนนะฮะแล้วสองก็สามารถทำงานในโรงแรมหรือร้านอาหารได้เป็นระดับเชฟผู้บริหารเบื้องต้นหรือแม้กระทั่งจะไปเป็นนักพัฒนาตำรับอาหารหรือรายการอาหารก็ได้นะฮะหรือจะเป็นนักวิจัยหรือจะเปิดธุรกิจส่วนตัวก็ได้หรือจะเป็นอาจารย์ก็ได้เพราะเราเรียนด้านบริหารธุรกิจมาอันนี้ก็เป็นเส้นทางสายอาชีพที่เด็กๆนะจบจากหลักสูตรนี้จะเป็นได้นั่นเองนะคะอันนี้ทำไมต้องเรียนกับเราก็ไม่พูดมากเนาะทุกคนเลือกมาเรียนกับเราแล้วแต่ข้อดีของเราคือค่าเทอมของเราเป็นแบบเหมาจ่ายที่หนูจ่ายเงินมา 22,400 บาทนะคะก็คือโดยปกติแล้วถ้าเรียนการอาหารที่อื่นเนี่ยมันจะมีค่าวัตถุดิบในการเรียนเพิ่มเติมที่หนูต้องจ่ายในแต่ละเทอมแต่ของที่นี่หนูจ่ายค่าเทอมแล้วมันจะเหมาจ่ายทุกอย่างอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ต่างๆชุดเชฟชุดมีดวัตถุดิบต่างๆหรือแม้กระทั่งการศึกษานอกพื้นที่ไปภาคสนามก็รวมอยู่ในค่าเทอมหนูไม่ต้องจ่ายอะไรทั้งสิ้นนะฮะดิฉันเอาหัวเป็นการันตีนะฮะรุ่นพี่เนี่ยก็จะขอนู่นขอนี่ขอนั่นเดี๋ยวต้องถามพี่ๆดูอยากได้เสื้อนู่นอยากได้เสื้ออะไรต่างๆก็จัดให้เนาะในงบประมาณที่เรามีนะฮะต่างๆนานาและที่สำคัญเราเรียนจากการประเมินจากการปฏิบัติงานวิชาของเราจะไม่มีการสอบกลางภาคแต่เป็นการเก็บคะแนนเรื่อยๆย่อยๆไปนะคะนักเรียนก็ไม่ต้องเครียดมากมายทีนี้มาถึงตารางเรียนกันบ้างตามเมื่อกี้ที่อาจารย์แจ้งไปแล้วตารางเรียนของเราเนี่ยทุกคนจะถูกลงทะเบียนอัตโนมัติโดยระบบในส่วนกลางให้นะคะคิดว่าบางคนก็จะได้เทอมแรกนี้เนี่ยจะได้เรียนวิชากับอาจารย์ดาก็คือเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการแล้วก็ธุรกิจอาหารทีนี้เนี่ยเด็กของเราเยอะ
ประมาณ40กว่าคนดังนั้นเราจะต้องแบ่งห้องเป็น2ห้องเป็นกลุ่ม1กับกลุ่ม2ทางส่วนสวสเองเนี่ยงานทะเบียนเขาก็แบ่งกลุ่มให้เราแล้วว่า20คนนี้จะอยู่กลุ่มไหนส่วนวิชาอื่นเขาก็แบ่งเอาไว้ให้ตามจากที่ที่อาจารย์ได้แจ้งเอาไว้แล้วเนาะดังนั้นขอให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปในระบบแล้วก็ดูตารางเรียนของตัวเองนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีการอาจารย์จิ๊กกับอาจารย์เพียวเนี่ยก็จะช่วยดูแลกำกับพวกเราด้วยอีกครั้งนึงเนาะนี่เป็นบรรยากาศในการเรียนนะคะด้านบนจะเป็นหลักสูตรเชฟเนาะเห็นไหมเชฟเอที่เมื่อกี้อาจารย์เพียวเปิดรูปให้ดูเนาะก็มาเป็นอาจารย์พิเศษให้เราเชฟคูโตด้านอาหารไทยก็มาเป็นอาจารย์พิเศษให้กับเราเนื่องด้วยอาจารย์ประวิทย์เนี่ยเป็นอาจารย์ที่มีเสน่ห์แล้วก็หน้าตาดีดังนั้นก็จะดึงดูดอาจารย์เชฟที่หน้าตาดีเนี่ยมาสอนได้เป็นอย่างดีนะคะก็อยากได้ใครมาสอนบอกประวิทย์ประวิทย์จัดให้นะคะไม่ได้เอาตัวเข้าแรกนะลูกแต่ว่าใช้ทักษะอาจจะบอกว่าสั่งไปใช้ตัวเข้าแรกเพื่อให้เชฟต่างๆมาหรือเปล่าตอบว่าไม่ใช่นะก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเชฟในอุตสาหกรรมเชฟอยู่แล้วนะส่วนด้านล่างจะเห็นพี่คนที่ฟันเย็นเยอะๆนิดนึงด้านขวามือเห็นฟันมาแต่ไกลเลยนึกว่ามาเอาไม่ใช่พี่พีทก็จากนักเรียนที่ไม่ค่อยเก่งใช่ไหมคะก็ได้เรียนพอเรียนแล้วเป็นไงลูกก็ดีขึ้นเห็นฟันพี่พีทแล้วก็ตลกอันนี้หนูจะเห็นว่าพี่ๆเขาเรียนการแลกไก่คนหนึ่งคนจะแลกไก่คนละหนึ่งตัวนะคะโดยเวลาจำกัดใช่ไหมลูกพอปีที่แล้วได้เรียนเป็นไงเจอเชฟจริงๆจากในโรงแรมมาเหลือเวลาอีกกี่นาทียิ่งกว่ารายการมาสเตอร์เชฟนะทุกคนแทบจะเอามีดปาดคอเชฟบอกว่าหยุดพูดได้แล้วแล้วก็พี่บางคนบอกว่าไม่ขออนุญาตไม่เชิญเชฟจากข้างนอกมาได้ไหมเพราะว่ากดดันเหลือเกินในการเรียนแต่อย่างที่บอกการเชิญเชฟตัวจริงมาเราก็ได้ประสบการณ์ที่ดีนะลูกเนาะต่างๆนานาแล้วก็มีพิธีการมอบเสื้อมอบอะไรเอ่ยผ้าพันคอแล้วก็เนี่ยจันดาก็พาพี่ๆไปออกอีเวนต์เนาะอีเวนต์ในมหาลัยนี้เยอะแยะมากนะฮะถ้าเกิดหนูว่างๆเบื่อๆก็มาช่วยงานอาจารย์นะฮะได้คะแนนกตัญญูคะแนนความดีแล้วบางครั้งเนี่ยมาทำงานพิเศษหนูได้เงินกลับไปด้วยนะลูกนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางที่ลังหลักสูตรได้เอาไว้ให้ส่วนค่าเทอมเมื่อกี้บอกไปแล้วได้อะไรบ้างได้ชุดเชฟเนาะเต็มชุดเลยแล้วก็แต่ละปีก็จะมีเสื้อให้เพราะว่าพี่เขาเนี่ยแต่ละปีเรียนกันหนักหน่วงเสื้อยิ่งกว่าผ้าขี้ริ้วนะลูกนะสมบุกสมบันมากนะฮะชุดทำครัวมีดก็คือ1ชุดได้กลับไปเลยเป็นของตัวเองแต่ใช้ตลอด4ปีนะลูกนะไม่เอาคืนนะคะรองเท้าก็มีให้ค่าวัตถุดิบต่างๆแล้วก็อันนี้เป็นในส่วนของครัวสาธิตซึ่งเป็นห้องแลบของเราตอนนี้ใกล้แล้วลูกใกล้แล้วนะใกล้ตั้งแต่รุ่นพี่พีทละต้องขอโทษด้วยมันติดโควิดมันก็เลยทำให้เสร็จพี่พีทจะบอกว่าใกล้ตั้งแต่รุ่น63แล้วตอนนี้ใกล้จริงๆหนูตอนนี้ใกล้ตรวจรับแล้วสิ้นเดือนมิถุนายนน้องๆพอเปิดหลังโควิดมาก็จะได้ห้องอาหารที่เป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือห้องที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะห้องที่เราจะต้องมาฝึกงานนะคะลูกเราจะมีการบริการจริงๆว่าจะได้ไปฝึกเป็นเขาเรียกพนักงานเสิร์ฟด้วยฝึกทำอาหารด้วยที่นี่แล้วก็แน่นอนอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าถ้าเกิดหนูมาทำงานอาจารย์ก็จะมีเงินเขาเรียกว่าค่าตอบแทนให้พวกหนูเวลามาเก็บชั่วโมงต่างๆด้วยเนาะก็จะตอบอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ใกล้เสร็จแล้วทีนี้ข้อมูลโดยหลักๆของหลักสูตรก็จะประมาณนี้ส่วนข้อมูลอื่นๆอย่างเช่นงานหอพักงานทุนกิจกรรมนักศึกษาตรงนี้เดี๋ยวพี่เจน่าจะพูดไหมครับหรือว่าพี่เจบอกว่าน้องๆน่าจะทราบก็ขออนุญาตไม่ลงไปลึกแต่ทีนี้ไอตัว PowerPoint ตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเซฟแล้วก็จะใส่ให้ไว้ในกลุ่มเนาะเพื่อไม่ให้พวกเราได้รู้สึกเบื่อเนาะนั่งกันมาทั้งวันแล้วคำถามแบบว่าเอามอเตอร์ไซค์มาได้ไหมขอเป็นหลังไมค์กับพี่เจเนาะพี่เจจะมีทริคต่างๆอะไรที่เป็นระเบียบเราก็ต้องยึดตามอะไรที่ผิดระเบียบเราคุยกันหลังไมค์เนาะพี่เจจะเป็นหัวหน้าทีมในการทำผิดระเบียบนะคะก็ว่าไปประธานวิค่ะนิดนึงเรื่องรถค่ะครับมีเพิ่มเติมค่ะมอเตอร์ไซค์หลังไมค์ใช่ไหมคะแต่ว่ารถยนต์พามาได้นะคะถ้าเป็นรถยนต์ได้นะคะลูกBM Benz Porsche ได้หมดเลยค่ะ Mustang อะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะ BM พอดีที่บ้านมีซาลิงอ่ะครับเนี่ยแกงอีกแล้วน้องพีโอเคแล้วก็อีกขอบคุณครับอาจารย์เพียวอีกตัวนึงเรื่องของประกันอุบัติเหตุลูกอันนี้สำคัญเนาะอยากจะย้ำเตือนว่าถ้าหนูเกิดอุบัติเหตุใน
ที่เกิดขึ้นนะเนาะไม่ว่าจะเป็นลื่นหกล้มมีดบาดอะไรแบบนี้ค่ะหนูสามารถเข้าไปรับบริการใดๆก็ได้ไม่ว่าจะไม่จำเป็นจะต้องเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนะลูกนะไปโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลอื่นๆก็ได้แล้วเก็บใบเสร็จไว้แล้วมาเบิกกับงานส่วนกิจได้ครั้งละ 12,000 บาทแต่ในบางโรงพยาบาลอย่างเช่นโรงพยาบาลนครินทร์ในเมืองแบบนี้ลูกหนูสามารถไปแจ้งชื่อแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินสำรองได้อันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงซึ่งอยากจะบอกเอาไว้นะว่าหนูสามารถที่จะมีสิทธิ์ในเรื่องของประกันอุบัติเหตุได้ที่มหาวิทยาลัยทำเอาไว้ให้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดหนูถูกแทงก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะก็อย่าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะคะแล้วก็เพจของ Facebook อ่ะเมื่อเช้าสร้างกลุ่มเอาไว้ให้แล้วสำหรับรุ่นน้องนะคะเพื่อเป็นการเอาไว้คุยสื่อสารระหว่างอาจารย์จิ๊กอาจารย์เพียวแล้วก็น้องๆ64ซึ่งอาจารย์ไม่สามารถเข้าไปคุย64ได้เพราะว่าโดนปิดกั้นจากรุ่นพี่63ทุกๆช่องทางไม่รู้เพราะอะไรนะคะเข้าไปแล้วก็โดนถีบออกมาอะไรแบบเนี้ยพี่พีทจะชอบไม่อยากให้เข้าไปยุ่งก็เลยตั้งชื่อเนาะรุ่นแรกเรามีชื่อรุ่นนะลูกรุ่นแรกเราชื่อ PCA 63 The Avenger ถือว่าเขาเป็นรุ่นบุกเบิกเนาะเป็นทีมอะไรยอดมนุษย์ยุคที่1ส่วนรุ่นนี้อาจารย์ก็ตั้งให้เมื่อเช้าเล่นๆเพราะว่าเราเกิดในยุคที่เป็นโควิดแล้วก็เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารก็เลยตั้งชื่อว่ารุ่น Food Panda นะฮะก็คือจะได้จำเอาไว้เนาะเวลาเราจบปี4เราย้อนกลับไปทำไมเราถึงชื่อ Panda ก็เพราะว่าในปีที่เราเข้าธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่มันบูมเนาะหรือจะได้มีกิมมิคส่วนรุ่นแรก PCA Avenger ก็คือหนูเป็นผู้บุกเบิกเนาะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่น Food Panda ไปนะคะโอเคทั้งหมดทั้งมวลก็น่าจะประมาณนี้ที่อาจารย์อยากจะมาให้ข้อมูลแล้วก็สิ่งสำคัญคือในการลงทะเบียนเทอมที่2เนี่ยหนูจะต้องเดี๋ยวอาจารย์กับอาจารย์เพียวก็จะทำตารางว่าจะต้องลงทะเบียนวิชาอะไรเอาไว้ให้ดังนั้นสิ่งที่หนูต้องทำคือลงตามที่อาจารย์บอกแต่ถ้าเกิดหน่วยกิจเหลือจะลงเพิ่มเติมได้ไหมลงได้แต่ต้องมาคุยกันก่อนนะลูกเนาะหนูจะลงอันนี้เป็นเสรีจะลงอันนี้เก็บจากเทอมหน้ามาก่อนอะไรแบบนี้เพราะบางวิชาเขาก็ไม่เปิดให้หนูลงนะคะเขาสำรองเอาไว้นะคะก็ประมาณนี้ครับอาจารย์เพียวมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับขอบคุณอาจารย์จิ๊กมากเลยค่ะไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้อาจารย์ดาเข้ามาอยากทักทายเด็กๆ64บ้างไหมคะยังอยู่ไหมเอ่ยนะคะอาจารย์ดาคะอยู่ยังอยู่นะคะทักทายเด็ก64หน่อยค่ะอาจารย์ด้านลูกบอลเปิดไมค์นิดนึงค่ะค่ะยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนนะคะเปิดจอขึ้นมาเห็นพี่เฟิร์นก่อนเลยเป็นไงบ้างพี่เฟิร์นตื่นเต้นไหมคะมีน้องใหม่อีกประมาณ50คนไม่มีตังค์เลี้ยงน้องเลยอ๋อไม่มีตังค์เลี้ยงน้องเลยไปที่อาจารย์ปวิทย์เลยค่ะค่ะก็ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนนะคะประมาณเท่าไหร่นะคะอาจารย์เพียว43ค่ะ43คน3 43ใช่ไหมคะก็น่าจะได้2ห้องเนาะเพราะว่าอาจารย์ดูตารางสอนแล้วก็มีนักศึกษา2ห้องนะคะห้องนึงก็20คนอีกห้องนึงตอนนี้ก็18เนาะอาจจะมีคนรอลงทะเบียนเพิ่มนะคะประมาณ5คนเนาะนะคะก็ยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนนะคะบางคนก็อาจจะมาเรียนที่หอที่มหาลัยแล้วนะคะบางคนก็ยังเรียนอยู่ที่บ้านนะคะก็ในคาบเรียนนะคะก็เจอกันแบบออนไลน์น่าจะประมาณ1เดือนครึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนะคะก็เจอกันในห้องเรียนนะคะก็ขอให้มีความสุขกับการเรียนที่วิทยาลัยรักนะคะแล้วก็จบปี4ไปพร้อมกันทุกคนทั้ง43คนเลยค่ะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณอาจารย์ดามากเลยค่ะก็ขอให้จบกันไปทุกคนนะคะกล่าวต้อนรับจำนวนเท่าไหร่วันที่ปัจฉิมนิเทศก็กล่าวส่งจำนวนเท่านั้นนะคะลูกโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานี่จะส่งแบบยิ่งใหญ่แล้วนะจะส่งให้รุ่นพี่นะใช่ใช่เตรียมตัวนะคะรุ่นพี่ก็เดี๋ยว
อาจารย์จะเปิดโอกาสนะคะเปิดเวทีให้เด็กๆได้เจอกับรุ่นพี่นะคะมาดูกันว่ารุ่นพี่เนี่ยจะมีกิจกรรมหรือว่าจะมีแกงหรือเปล่านะคะไม่ใช่ไม่รู้นะคะเจอไส้กรอกเลยเวทีให้เลยค่ะเชิญค่ะขอบคุณอาจารย์มากครับสวัสดีน้องๆ นะครับพี่ชื่อพี่ใหม่นะครับเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมต่อจากนี้นะครับสำหรับน้องๆ นะครับที่ได้ฟังคณะอาจารย์ชุยขอโทษจากที่น้องๆ นะครับได้ฟังคณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ นะครับได้แนะนำวิชาสาขากันเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเข้าสู่กิจกรรมที่พวกพี่ได้จัดเตรียมให้กับน้องๆ นะครับก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมนะครับพี่ก็ขอเป็นตัวแทนของรุ่นพี่นะครับกล่าวต้อนรับน้องๆ นะครับเข้าสู่อ้อมกอดอ้อมแขนอ้อมอกอ้อมใจนะครับครอบครัวโปรเชฟของพวกเรานะครับผมพี่ขอมาแนะนำกิจกรรมในครั้งนี้ก่อนเลยครับกิจกรรมแรกนะครับเป็นกิจกรรมที่พี่จะแนะนำตัวให้น้องๆรู้จักครับส่วนกิจกรรมที่2นะครับเป็นกิจกรรมพี่จะมีเกมให้น้องๆเล่นคลายเครียดครับส่วนกิจกรรมที่3นะครับเป็นกิจกรรมจับสายรหัสส่วนกิจกรรมที่4นะครับเป็นเกมปิดท้ายก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้ไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมแรกครับกิจกรรมแนะนำตัวครับเริ่มที่ประธานรุ่นของเรากันเลยดีครับกันเลยครับผมสวัสดีค่ะน้องๆพี่ชื่อพี่เฟิร์นนะคะเป็นประธานรุ่นของตื่นเต้นอยู่นะพี่เป็นประธานรุ่นของเจนหนึ่งนะคะน้องๆมีอะไรก็สามารถคุยกับพี่ได้นะคะปรึกษาได้ดีมากๆไปต่อเลยเขินสวัสดีครับน้องๆ นะครับพี่ชื่อจักริดปวดทองนะครับหรือว่าเรียกชื่อว่าพี่พีทก็ได้นะครับพี่ก็เป็นรองประธานรุ่นของหลักสูตรโปรเชฟนะครับมีอะไรก็ปรึกษาพี่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องต่างที่ไม่ค่อยยินดีเพราะพี่ไม่มีตังค์นะครับไปต่อเลยครับสวัสดีครับพี่ชื่อพี่ใหม่นะครับเป็นรองประธานโปรเชฟรุ่นหนึ่งเหมือนกันครับก็มีอะไรก็ปรึกษาพี่ได้ครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อออมนะคะพี่เป็นเลขาของ63นะคะมีอะไรก็ปรึกษาพี่ได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่ซี่นะคะเป็นเลขานุการค่ะมีอะไรก็ปรึกษาได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อไม้นะคะเป็นหิรัญยิกของ63นะคะมีอะไรปรึกษาได้ค่ะสวัสดีครับพี่ชื่อแทนนะครับเป็นนันทนาการของ63นะครับมีอะไรก็ปรึกษาพี่ได้นะครับชื่อเล่นชื่อพยูนค่ะแม่อยากแกล้งโคตรโหอยากแกล้งค่ะอยากแกล้งโคตรโหพี่ถมมาไหมครับเมื่อกี้เห็นเพิ่งกดรับไปพี่ถมอยู่ไหนพี่ถมพี่ถมเนี่ยมาเชิญครับอาจารย์ครับผมเชื่อมใหม่ครับอาจารย์รับผมหน่อยครับอาจารย์มันยังไม่ขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวให้พี่ถมมาอีกรอบนึงนะครับพี่เวฟก่อนครับพี่เวฟนะครับเป็นฝ่ายนันทนาการเหมือนกันครับมีอะไรก็ปรึกษาได้ครับตอบคุณต่อไปเลยครับสวัสดีครับพี่ชื่ออาร์มนะครับอยู่ฝ่ายนันทนาการครับมีอะไรก็ปรึกษาได้นะครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อนี้นะคะก็อยู่ฝ่ายสันทนาการนะคะมีอะไรก็ปรึกษาได้ค่ะสวัสดีครับพี่ชื่อเชยครับมีอะไรก็ไม่ต้องมาปรึกษาพี่เอาตัวเองไม่รอดเลยครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อเมย์นะคะอยู่ฝ่ายสวัสดิการค่ะสาได้ค่ะพี่ครีมอยู่ไหมครับสวัสดีค่ะชื่อครีมนะคะอยู่ฝ่ายสวัสดิการค่ะพี่ฟาเรียอยู่ไหมครับอ
เคเดี๋ยวข้ามไปนะครับพี่ฟาเรียนน่าจะยังไม่ได้เข้ามานะครับต่อไปครับพี่ข้าวครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อข้าวนะคะอยู่ฝ่ายสวัสดิการค่ะมีอะไรปรึกษาได้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อเนตนะคะอยู่ฝ่ายสวัสดิการมีอะไรก็ปรึกษาได้ค่ะพี่แตงครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อแตงไทยนะคะอยู่ฝ่ายสวัสดิการค่ะมีอะไรปรึกษาได้ค่ะสวัสดีครับชื่อปอนะครับอยู่ฝ่ายวินัยครับมีอะไรทักปรึกษาได้ครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อแบมจิตติมานะคะพี่อยู่ฝ่ายวินัยนะคะจะดูแลเครื่องแต่งกายของน้องนะคะรวมถึงมารยาทมีอะไรก็ปรึกษาพี่ได้ค่ะดุไหมคะดุไหมดุไหมเอ่ยค่ะสวัสดีครับพี่ชื่อโมกครับเป็นพี่ฝ่ายวินัยนะครับมีอะไรปรึกษาได้ครับอ๋อจังครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อมนนะครับเป็นประชาสัมพันธ์มีอะไรก็ทักมาปรึกษาได้สวัสดีค่ะพี่ชื่อตั๊กนะคะอยู่ฝ่ายประสานงานค่ะสวัสดีค่ะชื่อฮานะนะคะอยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์นะคะมีอะไรทักมาได้ค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นตัวของพี่ๆทั้งหมดครับเดี๋ยวน้องใหม่ดำเนินการโอเคครับจานได้เลยครับโอเคครับกิจกรรมของแรกกิจกรรมแรกนะครับเราก็จบกันไปแล้วครับการแนะนำตัวรุ่นพี่ให้น้องๆได้รู้จักนะครับเรามาเข้าสู่กิจกรรมที่สองครับเป็นเกมที่พวกพี่ได้จัดไว้ให้น้องๆ นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เกมกันเนี่ยตอนนี้พี่เห็นว่าน้องๆทุกคนเนี่ยปิดกล้องกันอยู่ช่วยเปิดกล้องให้พวกพี่ได้ไหมครับพอดีว่ามันต้องใช้ในการเล่นเกมในครั้งนี้ครับพี่รบกวนหน่อยครับโอเคครับขอบคุณมากครับทุกคนไม่รบกวนพิสไลด์ให้หน่อยได้ไหมครับโอเคขอบคุณครับตอนนี้น้องๆทุกคนก็น่าจะเกือบเปิดกล้องกันทุกคนแล้วนะครับก่อนจะเริ่มเกมเนี่ยพี่ขออัญเชิญผู้ช่วยพี่มาก่อนชื่อพี่เวฟนะครับจะมาร่วมด้วยช่วยกันในกิจกรรมเกมในครั้งนี้ครับขอเชิญพี่เวฟครับครับสวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวพี่เวฟจะเป็นคนอธิบายกติกาให้เราฟังนะครับผมครับกติกาเกมพระราชานะครับคือพระราชาหรือคนที่ได้เป็นพระราชาสามารถสั่งให้ไปหาสิ่งของอะไรก็ได้มา1อย่างตามที่พระราชาต้องการเลยครับโอเคครับและเกมนี้นะครับจะมีการเก็บแต้มกันเกิดขึ้นนะครับถ้าใครสามารถหาของที่พระราชาต้องการแล้วได้แล้วเนี่ยให้น้องๆ นะครับทักในห้องแชทมาว่าหนูเจอแล้วค่ะผมเจอแล้วครับจะมีอาจารย์แล้วก็พี่ๆเนี่ยช่วยเก็บคะแนนให้น้องครับคะแนนเนี้ยสามารถนำไปแลกของรางวัลที่พี่ๆและคณะอาจารย์ได้เตรียมไว้ให้ได้ครับถ้าน้องพร้อมแล้วช่วยเปิดไมค์บอกพร้อมหน่อยครับเดี๋ยวพี่จะเริ่มเกมแรกกันเลยพร้อมค่ะ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 ไปนอนแล้วกันเพียงนี้วัดคณะไปนอนก่อนนะพร้อมครับผมเอามามันกันดีกว่าเกมแรกเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยหนุกเกินเกมแรกพี่ขอแต่งตั้งตัวเองเป็นพระราชาแล้วกันนะครับทุกคนเตรียมวิ่งหาของนะใครมีบ้าน8ชั้นก็เตรียมหาของได้เลยโอเคนะพี่ขอแต่งตั้งตัวเองเป็นพระราชาตอนนั้นพี่เริ่มเลยนะครับวันนี้พระราชาต้องการซื้อเรือดำน้ำแต่เขาไม่มีตังค์เลยขอให้น้องๆไปหาเหรียญ5บาทมาครับเริ่มครับคนน้องๆเอาหน่อยครับน้องเจอแล้วค่ะเจอแล้วครับต้องใช้ครับต้องใช้ครับต้องใส่กล้องเลยครับโชว์ใส่กล้องหน่อยครับกล้องแชทครับพี่ช่วยจดพี่จดได้ครับเพลงด้วยเพลงด้วยเปิดเอาละครับพี่ช่วยจดให้น้องด้วยครับเป็นรางวัลนะเนี่ย
รางวัลชิ้นใหญ่ไหมอ่ะพี่ใหม่เราเว้ยถามมั้ยอ่ะเสร็จยังใครได้คนแรกใครได้คนแรกพี่ช่วยดูให้น้องหน่อยครับผมได้คนแรกน้องได้คนแรกคนจดคะแนนได้หรือยังครับจะได้เริ่มเกมต่อไปได้จดคะแนนเลยเกมเล็กครับได้ยังครับพี่ช่วยตอบได้ครับจะได้เริ่มเกมต่อไปสักครู่ค่ะแป๊บนึงนะคะนี่มาหน่อยสักครู่นะครับน้องต่อได้เลยค่ะได้เลยต่อไปเกมสองขอให้เป็นพี่เล็บเป็นพระราชานะครับโอเคพี่สองพระราชาตื่นนอนค่ะแล้วรู้สึกเมื่อยกระหายน้ำช่วยไปหาขวดน้ำมาให้พระราชาหน่อยเริ่มเลยครับไปครับน้องๆผมแก้มไม่ได้ครับมีแต่ขวดแก้วพี่เอาขวดแก้วมีน้ำเปล่ามีมีน้ำมาน้องไหนครับจากแก้วแล้วได้ไหมเลยได้ยินได้โอเคใครจะตกลงครับครับฝ่ายคะแนนครับดูนะครับจะยืนครับเติมยืนพี่จบคะแนนได้ยังครับจะได้เริ่มเกมต่อไปฝ่ายนับคะแนนขอแบบนี้ดีกว่าขอใครคนแรกใครได้คนแรกอ่ะขานชื่อออกมาเลยโอเคไหมอ๋อโอเคโอเคให้ขานชื่อออกมาเลยค่ะจะได้หนูคาแล้วก็บอกชื่อมาพี่จะได้จดเพราะว่าไอ้นี่มันแบบมันไม่ทันได้ได้จะบอกนั้นต้องเริ่มใหม่งั้นเดี๋ยวเราเริ่มใหม่เดี๋ยวเราขั้นด้วยนี่ดีกว่าเดี๋ยวเกมต่อไปเนี่ยเราให้รุ่นใหญ่เล่นกันบ้างดีกว่าเด็กๆอาจจะเหนื่อยกันแล้วใช่เกมที่สามนี่ขอเป็นคณะอาจารย์แล้วกันนะคณะอาจารย์พร้อมไหมครับหาแกงอาจารย์แล้วหนึ่งหาแกงอาจารย์แล้วหนึ่งไม่เธอยังไม่จบนะตอนตกลงไว้ไม่ใช่แบบนี้นี่ไม่อย่างนี้ครับเราต้องทำสนุกค่ะอาจารย์หนึ่งเดี๋ยวเกมนี้นะครับขอให้พี่เปิดประธานของเราเป็นพระราชาให้หน่อยนะครับได้ตัดไปหาแกงอาจารย์เนาะน้องช่วยดูนะครับอาจารย์คนไหนมาคนแรกนะครับอาจารย์พร้อมไหมคะระวังเกมเด้ออาจารย์พร้อมไหมเอาค่ะพระเป็นพระราชานะพระราชาตอนนี้พระราชาหิวน้ำมากอยากให้คณะอาจารย์หาปากกามาให้หน่อยค่ะปากกาค่ะปากกาคนแรกเมื่อกี้อาจารย์จิ๊กหรือเปล่าอาจารย์ปวิศหรือเปล่าคนแรก
อาจารย์ประวิตรค่ะอาจารย์ประวิตรได้ค่ะโอเคอาจารย์ประวิตรครับรับรางวัลที่อาจารย์เพียวได้เลยค่ะแล้วรอบที่สี่นี่เดี๋ยวอาจารย์ครับเดี๋ยวให้น้องๆร่วมสนุกกันใช่ครับอะไรครับพี่เวฟโอเคครับเราจะให้น้องพัฒนานะครับสุ่มในการสุ่มน้องครับน้องคนที่ชื่อไมค์เป็นพระราชาเลยครับน้องคนที่ชื่อไมค์รบกวนเป็นพระราชาให้พวกพี่หน่อยครับเดี๋ยวพวกพี่หกตามจะวิ่งหาของให้ครับใช่โอเคงั้นพี่หรอใช่เลยใช่พี่เลยเล่นเป็นอ่ะต้องเล่นเองพี่ไม่มีอะไรเลยอ่ะหมาเป็นซื้อจ๊อบเออหมาเป็นซื้อหนูหนูไม่เป็นรบกวนนายรบกวนนายเกมเดียวเกมเดียวหนูบอยแต่งเรื่องด้วยแต่งเรื่องด้วยเขาเรียกหนูเป็นพระราชานะคะหนูขอฐานะแบบเล็บหนูยาวค่ะหนูต้องการที่ตัดเล็บค่ะหนูอยากที่ที่หาค่ะเฮ้ยอย่างนั้นเจอแล้วค่ะเฮ้ยพี่มีด้วยพี่ตาโอ้ยไม่ทันแต่คนแรกอะอาจารย์ก็มีนะคะอาจารย์ก็มีค่ะพี่ตักได้ก่อนค่ะอาจารย์พี่วิ่งไม่ทันแล้วค่ะรุ่นพี่ติดพุงค่ะเยอะไปหน่อยรุ่นพี่รุ่นป้าเขาจะมีของไม่เก่งนะคะรุ่นป้าน่ะป้าวาริอะอาจารย์อย่าเก่งสิคะไม่แกงค่ะไม่แกงไม่ค่ะไม่แกงไม่แกงใหม่ไปไหนแล้วโอเครุ่นพี่หาได้หมดแล้วใช่เปล่าน่าจะหมดแล้วแหละโอเคงั้นเวฟอีกรอบนึงมาแล้วครับเราจะมาโอนพระราชาให้คุณบ้างนะครับพระราชาเราจะให้คุณธนาธรเป็นพระราชานะครับนาคนใหม่ป่ะครับคนนี้ใช่ใช่คนใหม่คุณธนาธรสั่งเลยครับให้น้องๆใช่ไหมรอบนี้รอบน้องๆใช่ไหมใช่ใช่โอเคเขาขึ้นยกบ้านไม่ได้คุณธนาธรครับเออต้องเล่นสั่งน้องๆนะครับผมให้คุณเป็นผู้ชนะหาเลยตอนนี้ยากยากหน่อยพี่หายแล้วพี่โมกพี่โมกตาพี่โมกแล้วพี่โมกพี่โมกนั่งเก๊กอยู่ได้ยินไหมได้ยินได้ยินแล้วพระราชาอยู่อยากจัดพี่โมกพี่โมกเหมือนอ๋อแล้วเหมือนได้ฟังพี่โมกบอกว่าพระราชาหิวข้าวอยากได้หม้อหุงข้าวให้น้องไปหามาไปเลยครับไปครับไปหามาเลยครับเออแล้วน้องที่อยู่หอทำไงอ่ะใครได้คนแรกขอชื่อด้วยนะคะยืมแม่ครัวมาก่อนโอเคน้องลุงได้น้องลุงน้องลุงนะครับเร็วจัดสงสัยย้อนข้างไปเปิดกล้องในครัวไหมนี่แล้วค่ะน้องแนนก็มาน้องหนึ่งหรือไทยก็มา1 2 3จดไปด้วยครับเดี๋ยวหายไปนานเหมือนอยู่ไกลเหมือนน้องตูนก็เอาหม้อมานะหม้อมากลางเคยแอกันนะครับน้องบอกว่าน้องเอามาไม่ได้น้องพุ่งต้มข้าวค่ะอาจารย์เมื่อกี้หยิบมาเลยอันหมายถึงหน้าหม้อแล้วใช่ครับหน้าเหมือนหม้อเลยอุ้ยโอเคเราได้ที่1ที่2ที่3หรือยังครับพี่ยังไม่ได้โอเคใจเย็นใหม่ใจเย็นกำลังหาพี่ใหม่น้องๆรู้จักเราแล้วเราแนะนำตัวแล้วทำไมเราไม่ให้น้องๆแนะนำตัวเราฟังบ้างอ่ะเรายังไม่รู้จักเลยเออใช่ไหมต้องสักคนไหมน้องเคยเดี๋ยวขอขั้นเกมนึงแล้วกันน้องเคยเล่นไอ้นี่เปล่าน้องชื่ออะไรอวัยวะ
เรายังไม่รู้เลยน้องชื่ออะไรไม่ลองยกตัวอย่างมันตัวอย่างเดี๋ยวให้อาจารย์ติ๊กยกเป็นตัวอย่างละกันอาจารย์ติ๊กยกเป็นตัวอย่างให้น้องหน่อยครับฉันเล่นไม่เป็นฉันเกิดไม่ฉันเกิดไม่ทันเกมนี้ทันทันครับอาจารย์เดี๋ยวมันจะแบบว่าน้องมันจะว่าน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรอวัยวะอาจารย์ก็ตอบไปเลยครับว่าน้องชื่อจิ๊กชอบอีกอวัยวะอะไรแบบน้องชื่อทีมอ่ะการกระทำต้องคล้องจองกับชื่อด้วยใช่ไหมคะแต่ว่ามียังไม่ได้เลยได้ก็ได้อาจารย์จิ๊กไม่ทันก็อาจารย์เพียวไหมครับเชิญอาจารย์เพียวใช่อาจารย์เพียวเลยค่ะตัวอย่างตัวอย่างต้องทันแล้วตัวอย่างให้น้องหน่อยแล้วน้องจะได้เล่นต่ออ๋อได้ได้เดี๋ยวพี่ๆช่วยกันร้องนะครับเดี๋ยวพี่ๆช่วยร้องแล้วให้อาจารย์เพียวต่ออารุณพี่พร้อมนะครับ1 2 3น้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรอวัยวะน้องอ่ะได้อ่ะน้องชื่อเพียวชอบเคี้ยวอวัยวะค่ะเฮ้ยบ้านๆๆอาจารย์สุ่มน้องให้หน่อยครับอาจารย์สุ่มน้องให้หน่อยใครในนี้ก็ได้ครับใบเลี้ยงใบเลี้ยงขอเป็นนั่นไงพี่อามได้ไหมครับพี่อามพี่อามพี่อามบอกง่วงนะ EQ EQ อ๋อไม่ใช่อุ้ยอาจารย์เก่งกว่าเองอาจารย์สุ่มน้องให้หน่อยครับอาจารย์จิ๊กเรียกร้องน้อง EQ ค่ะโอเคครับน้อง EQ ครับไหนน้องเอ่ยครับผมมาน้องเข้าใจเกมใช่ไหมครับไม่เข้าใจครับโอเคงั้นเปลี่ยนคนไปคนต่อไปยอก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 ก็มันจะแบบว่าพี่จะเกิดว่าน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรอวัยวะน้องก็ตอบแบบว่าเมื่อกี้อาจารย์เพียวยกตัวอย่างมาแล้วน้องชื่อเพียวชอบเคี้ยวอวัยวะต้องหาความที่มันคล้องกับชื่อของตัวเองอ่ะโอเคครับโอเคมารุ่นพี่พร้อมนะร้องเพลงให้น้องนะ1 2 3น้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรอวัยวะเอ้าเร็วเร็วอวัยวะน้องชื่อจุดจุดจุดชื่ออีคิวน้องชื่ออีคิวชอบติวชอบชอบติวชอบติวอวัยวะน้องสุ่มรุ่นน้อยอีกคนนึงครับเอาอีกสักคนนึงจบแล้วเนี่ยเข้าเกมเราต่อคุณน้องใครก็ได้สี่ในนี้รถสนุกเลยผมสุ่มเหรอครับสุ่มครับสุ่มนะครับน้องได้แล้วครับได้แล้วครับได้แล้วครับโอเคเขาชื่อพูดชื่อเลยครับชื่ออะไรพีพีระนัทครับโอเคน้องพีระนัทครับน้องพีระนัทอยู่ไหมเอ่ยน้องออกจากซูมแล้วไหมอ่ะน้องอยู่ไหมพีระนัทน้องน่าน้องน่าจะเปิดซูมทิ้งไว้เปลี่ยนคนไหมใช่เปลี่ยนคนไหมครับเปลี่ยนคนไหมแล้วหม้อหุงข้าวยังไม่กลับมาหรือเปล่าไม่แน่ไม่แน่เอาคนนี้ดีกว่าอาจารย์เลื่อนแล้วเห็นอยู่ตรงหน้าเลยชื่ออัตพลอัตพลอัตพลครับน้องอัตพลความชอบส่วนตัวไหมครับอาจารย์ไม่เลือกผู้หญิงไม่เนี่ยเนี่ยเลื่อนอยู่เนี่ยเลื่อนแล้วก็เห็นเลยอาจารย์ไม่เลือกผู้หญิงไม่มีการลำเอียงใดๆไม่มีน้องเข้าใจเกมหรือเปล่าเมื่อกี้เข้าใจครับง่ายเลยโหเอาอ่างด้วยอะไม่ยากเอาอ่างไม่ยากเยอะเยอะอ่างเยอะอยู่เยอะเหรอรุ่นพี่พร้อมนะครับรุ่นพี่1 2 3น้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรอวัยวะน้องชื่ออัดกับยัดกับอวัยวะโอ้ใจเลือกแต่ผู้ชายเดี๋ยวเลือกผู้หญิงอีกสักคนนึงก็ได้น้องเลือกผู้หญิงให้พี่หน่อยผ
6 4ผู้หญิงสักคนนึงผู้หญิงใช่ไหมครับโมชิครับโอ้โหโมชิเขายากนะโมชิโมชิโมชิอะไรดีโมชิครับอยู่ไหมครับผมอยู่ค่ะโอเคน้องเข้าใจกติกานะครับเข้าใจค่ะโมชิพี่ลองเกิดให้โมชิชอบชิดอวัยวะชอบชินอวัยวะโอเคพี่เกิดให้แล้วนั่งเราตามพี่นะหนึ่งสองสามน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรอวัยวะน้องชื่อมูชิชอบสีอวัยวะโคตรโหดน้องเป็นน้องเป็นคนอีสานหรือเปล่าชอบสีอ๋อสีชอบสีชอบสีพี่ผิดก็ชอบสีแองเข่าวงกดโอเคเรามาพอแล้วครับอาจารย์เดี๋ยวเรามาปิดเกมสุดท้ายให้อาจารย์เป็นพระราชาให้หน่อยครับให้น้องๆไปหาให้หน่อยเกมสุดท้ายแล้วครับโอเคเกมสุดท้ายเนาะก็ตอนนี้พระราชาเข้ามาประชุมนานแล้วก็พูดเยอะมากๆเลยตอนนี้รู้สึกว่าหน้ามืดอยากได้ยาดมหรือว่ายาลมมาดมหน่อยเฮ้ยครับพระราชาต้องการยาดมครับน้องๆไปครับพูดชื่อเลยเนาะหงไทยต้องมาแล้วหงไทยหงไทยยาหม่องได้ไหมอ่ะข้าจะยาหม่องยาดมได้เลยมาแล้วจัสมินมาแล้วครับเรียบยาหม่องได้แล้วครับหนึ่งสองสามครับยาหม่องนันดับหนึ่งสองสามมินกับจุดพลน้ำหวานน้องเบลยาดมจริงป่าวดมให้ดูด้วยตาเสือด้วยน้องเพชรก็มีใบเหลียงก็มีโอเคได้อาจารย์ได้แล้วนะครับครับพี่ซี่น่าจะได้ผู้ชนะแล้วไหมครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรายังไม่ได้ค่ะเพราะว่าคะแนนมันได้หนึ่งทุกคนเลยอะค่ะเพราะว่ามันยังไม่มีใครได้คะแนนซ้ำกันนะคะอาจารย์อ๋อแบบนี้ไหมเกมนี้ตัดสินเลยใครได้คนแรกก็ได้รางวัลไปเลยใช่อ่ะครั้งนี้เนาะให้อาจารย์ให้อาจารย์ให้อาจารย์เพียวอาจารย์เพียวครับตัดสินเลยครับอาจารย์เพียวขอยากๆหน่อยหนึ่งอันยากๆอาจารย์แต่งเรื่องหน่อยยากเหรอหาเชื่อเลยนะคะหาเชื่อไหมสติ๊กเชื่อไหมหาเชื่อไหมอ๋อโอเคได้อ๋อนี่ไงตั้งมาตั้งนานน้ำตาลตกนะน้ำตาลตกแล้วนะเริ่มจะเป็นลมแล้วนะเมื่อกี้ต่อจากอาจารย์จิ๊กเลยนะอยากได้ทิชชู่มาเก็บน้ำตาลโอเคเก็บอะไรกันทิชชู่มีเราได้แล้วนะคะโอ้ยทำไมยับขนาดใช้แล้ววะเนี่ยแรกใครคนแรกอยู่นี่ครับน้องตูนใช้แล้วดูทรงน้องตูนน้องตูนน้องตูนใช้แล้วตูนไหมคะคนแรกขยำมาเมื่อกี้ค่ะใช่ใช่ขยำหรือเปล่าเอาหวานค่ะโดยใครคนแรกครับเมื่อกี้พี่ซี่ครับใครคนแรกครับใครคนแรกช่วยหน่อยน้องตูนนะเมื่อกี้ค่ะน้องตูนหรือน้องพลอยน้องพลอยรวมทีหมื่นแล้วหนึ่งคนจดคะแนนใจเย็นไหมใจเย็นสักคนลูกแล้วน้องขันน้ำพิงกันไหมหนึ่งสองสามก็ได้เมื่อกี้ใครแต่เราได้ยินน้องตูนคนแรกเมื่อกี้จดเลยน้องตูนโอเคครับอาจารย์เพียรบอกว่าน้องตูนเหมือนกันครับอาจารย์เพียรเห็นน้องตูนก่อนโอเคครับก็น้องตูนเป็นผู้ชนะในครั้งนี้นะครับโอเคครับเป็นมา5เกมได้คนเดียวเดี๋ยวเปิดเทอมก็ค่อยมารับของรางวัลนะครับเป็นหนี้สินของอาจารย์ครับงั้นก็มาเริ่มงั้นขอกิจกรรมนี้ขอหยุดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่เฝ้ารอคอยมากเป็นกิจกรรมการจับสายรหัสครับ
แต่พี่ขอชี้แจงการจับสายรหัสในครั้งนี้ก่อนนะครับเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นแบบว่าอะไรนะฟู้ดแพนด้าที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับเราเป็นยุคของฟู้ดแพนด้าเราจึงไม่สามารถมาจับฉลากแบบว่าเหมือนปีหรือได้ที่มออย่างนี้คณะอาจารย์แล้วก็คุณพี่เนี่ยเลยได้ทำการสุ่มน้องๆคือตอนนี้ผู้พี่กับผู้พี่คณะอาจารย์เนี่ยคือรู้แล้วครับว่าน้องๆคนไหนอยู่บ้านอะไรอยู่สายอะไรครับเดี๋ยวพี่จะให้พี่พีทมาอธิบายต่อจากพี่นะครับขอเชิญพี่พีทครับครับเดี๋ยวพี่จะมาชี้แจงเกี่ยวกับบ้านเทคสายรหัสนะครับอาจารย์ประวิตรครับช่วยขึ้นสไลด์ให้หน่อยได้ไหมครับสักครู่นะครับสำหรับบ้านเทคสายหนักของโปรเชฟนะครับเราก็จะแบ่งเป็นบ้าน4บ้านนะครับแล้วก็เราจะมาดูว่ารายชื่อใครอยู่บ้านหลังไหนใครอยู่บ้านหลังไหนกันบ้างเดี๋ยวดูสไลด์ตัดไปเลยครับว่ามีชื่อน้องคนไหนอยู่บ้างจะเป็นการสุ่มนะครับพี่ไม่ได้ล็อกน้องใดๆนะครับบ้านหลังแรกคือบ้านซอซอเย่นะครับก็จะมีน้องลูกหมีน้องนาน้องกายน้องนนน้องมุกน้องครีมน้องบัวน้องมูชิน้องไมล์น้องเอิร์นแล้วก็น้องมิ้นนะครับแล้วก็จะมีต่อไปก็เป็นบ้านการ์ดมาเซ่ครับอาจารย์ครับต่อไปก็จะมีน้องแทมน้องครีมน้องเบสน้องเบลน้องตินน้องฟังน้องบุ๋มบิ๋มน้องน้ำหวานน้องแนนน้องต้นน้ำอันนี้ต่อไปก็จะโยนให้พี่เฟิร์นนะครับว่ามีใครบ้างครับโอเคค่ะต่อไปจะเป็นบ้านปาเปซิเย่นะคะบ้านปาเปซิเย่ก็จะมีน้องเพชรน้องลีน่าน้องดีดี้น้องรุ้งน้องหนิงน้องดิวน้องคิวน้องพลอยน้องอิวแล้วก็น้องพีค่ะต่อไปเลยค่ะต่อไปจะเป็นบ้านบูลองเช่นะคะก็จะมีน้องใบเหลียงน้องพลอยน้องตูนน้องหนึ่งน้องอัดน้องนาน้องตูนน้องรุ้งน้องไอซ์น้องฟ้าใสแล้วก็น้องคิวค่ะน้องๆ อาจจะสงสัยกันว่าอ่ะแล้วพี่จะน้องจะหาพี่เทคตัวเองยังไงนะครับพี่ก็ตอนนี้มันก็มีกลุ่มใน LINE นะครับแต่น้องๆคนไหนบ้างที่ยังไม่เข้าไปกลุ่มใน LINE ที่ชื่อกลุ่มว่าครอบครัว BCA บ้างครับอันนี้ถ้าน้องคนไหนที่ยังไม่ได้เข้าน้องทิ้ง ID ในแชทไว้ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับน้องนี่ก็พี่ใจเย็นน้องจะสะดุ้งกันน้องจะรู้โค้ดของรุ่นพี่คนไหนอันนี้เดี๋ยวพี่จะชี้แจงนะครับก็คือตอนนี้เรามีกลุ่ม LINE ครอบครัว BCA แล้วใช่ไหมครับเราก็น้องก็ไปบอกชื่อจริงกับชื่อเล่นชื่อไม่ต้องนามสกุลนะครับแล้วก็บอกพี่มาแล้วก็พี่จะให้โค้ดของรุ่นพี่คนนั้นไปแล้วก็ให้น้องไปหาเดี๋ยวพี่จะเพิ่มรุ่นพี่เข้าไปในกลุ่มนั้นด้วยเพื่อที่จะให้แกงน้องๆกันว่ายังไงดีพี่เบิร์ดก็คือเดี๋ยวพอน้องเข้าไปในกลุ่มแล้วใช่ไหมพี่ๆก็จะเข้าไปน้องๆก็ต้องแลกโค้ดกับชื่อน้องชื่อจริงชื่อเล่นแล้วให้ดีก็บอกบ้านด้วยนะแบบพี่ๆหลงไม่พี่ลืมก็บอกบ้านให้ด้วยสักหน่อยว่าอยู่บ้านไหนเวลาหาชื่อจะได้หาง่ายแล้วก็น้องคนไหนที่ยังไม่เข้ากลุ่มเฟซก็ให้น้องเข้ากลุ่มเฟซด้วยนะเพราะว่าพี่ๆส่วนใหญ่อะเขาจะซ่อนแบบโค้ดไว้ตามโปรไฟล์บุ๊กบ้างไอจีบ้างไลน์บ้างแล้วแต่พี่ๆเขาเลยแล้วก็ถ้าน้องมั่นใจว่าอ่ะน้องมั่นใจเลยว่าต้องใช่พี่คนนี้แน่ๆตักไปหาพี่เขาได้เลยแล้วว่าต้องอยู่ที่พี่คนนั้นว่าเขาจะรับไม่รับอันนั้นแล้วแต่พี่ๆอาจจะเกงก็ได้อะไรแบบนั้นใช่ไหมพี่บิ๊ดใช่แล้วก็น้องคนไหนที่แบบมีข้อสงสัยอะไรบ้างเกี่ยวกับสายงานยังไม่เข้าใจว่าแล้วต้องตามหารุ่นพี่ยังไงแล้วต้องยังไงบ้างน้องถามได้เลยนะครับใช่สงสัยถามได้เลยพี่ๆจะได้ตอบตรงนี้เลยโอเคครับขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากครับน้องอาจจะสงสัยกันนะครับว่าทำไมเราต้องมีบ้านทำไมต้องมีสายกันอย่างนี้ก็ขอเล่าความเศร้าให้ฟังก่อนเลยแล้วครับก็คือผู้พี่เนี่ยเป็นปีแรกที่เข้ามากันใช่ไหมครับรุ่นพี่ก็ไม่มีเลยมันเคว้งมากคือแบบจะไปปรึกษาใครก็ปรึกษาไม่ได้
มีการบ้านมีการบ้านวิชาโดนถามใครดีตอนนี้ปีแรกก็ต้องถามกันเองถามกันเองก็ไม่รู้เรื่องหนักกว่าเดิมอีกพี่ก็เลยอยากช่วยน้องๆเนี่ยคือให้น้องๆเนี่ยมีสายรหัสมีบ้านอยู่กันมีบ้านอยู่น้องอาจจะมีบ้านอยู่กันแล้วล่ะครับแต่ว่าพี่หมายถึงว่าบ้านแบบบ้านพี่น้องกันเนี่ยเวลาน้องสงสัยอะไรก็สามารถเข้ามาถามพี่ในบ้านกันได้เลยบอกเลยพวกพี่เล่นตัวกันมากนะครับปีแรกใช่พวกพี่หยิบมากใช่น้องมาคุยไม่ได้นะครับพวกพี่ไม่รู้พวกพี่ไม่รู้เรื่องที่ไม่ตอบอะเอาละครับแล้วก็ก่อนจากกันวันนี้ก็มีเกมปิดท้าย1เกมนะครับเกมก็สบายสบายครับไม่ต้องเครียดเกมนี้เราเปิดสไลด์ด้วยครับเกมอธิบายไปด้วยเลยเกมนี้นะครับจะเป็นเหมือนรายการหนึ่งนะครับที่เป็นว่ามีภาพมาให้แล้วเราก็ตอบว่าไอ้ภาพเนี้ยหมายความว่าอะไรแต่ภาพแต่พวกเราเนี่ยคือเป็นครอบครัวเชฟใช่ไหมครับก็จะมีภาพมาให้แล้วก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเมนูอาหารประเภทใดเดี๋ยวเริ่มตัวอย่างภาพแรกกันเลยครับเดี๋ยวใครตอบได้นะครับให้อย่าเพิ่งบอกคำตอบนะครับให้พูดชื่อตัวเองบอกว่าสมมติเมื่อกี้ชื่อตูนใช่ไหมตูนตอบได้ครับเดี๋ยวพี่ก็จะเพ่งไปจุ๊ยตูนว่าตูนตอบคำถามตูนเป็นคนตอบคำถามพูดแล้วงงเองตูนเป็นคนตอบพี่ก็จะบอกว่าน้องตูนเชิญตอบได้ครับถ้าตอบถูกก็คือถูกถ้าไม่ถูกพี่ก็ให้คนต่อไปตอบครับเชิญที่ภาพได้เลยครับครับอ้าวภาพแรกเลยครับเป็นเมนูอาหารอะไรครับผมฟันโถค่ะไหมต้องพูดชื่อตัวเองก่อนครับไม่ใช่ไม่ใช่ต้องให้ตอบชื่อตัวเองก่อนใครจะตอบมันโถเมื่อกี้ไม่ถูกนะครับเดี๋ยวพี่ใบให้นิดนึงก็กันเป็นมีไก่อะใบไม่ตรงเลยไม่ค่อยตรงเท่าไหร่รูปแรกเป็นรูปเป็นสามพยางครับใช่เป็นรูปสามพยางรูปแรกเนี่ยเป็นรูปอะไรมีสีขาวมีสีขาวแล้วไม่โทนี่อะไรนะรูปที่สองนี่มันตรงตัวมากเลยสงสัยจะเป็นเผือกต้องเป็นแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงได้ครับแม่เลี้ยงเอาไปได้ครับแม่เลี้ยงไปได้ครับแม่เลี้ยงแล้วตอบได้ขอชื่อน้องแม่เรียกน้องชื่ออะไรนะน้องชื่อใบเลี้ยงที่ยอมแม่เรียกใบเลี้ยงครับเชิญตอบครับข้าวมันไก่ครับอุ้ยเป็นคำตอบพี่เป็นคำตอบพี่ถูกต้องนะครับอ๋อไอ้ตอบถูกว่ะจดคะแนนให้น้องด้วยครับคนจดคะแนนชื่อแม่เรียกนะครับใบเลี้ยงอ๋อใบเลี้ยงเอาใบเลี้ยงจดคะแนนให้น้องเลยครับคุณจดคะแนนแม่เรียกจดคะแนนเสร็จแล้วบอกนะครับปิ๊กอย่าเพิ่งโชว์รูปเขาจ้ะจดคะแนนหรือยังครับเสร็จแล้วครับเอาเสร็จแล้วครับรูปต่อไปแล้วครับอาจารย์โอ้อันนี้ตรงตัวมากแต่มันสลับกันอยู่นะมันสลับกันอยู่ต้องดูจากข้างล่างขึ้นข้างบนน่ะถึงจะรู้ว่านี้เป็นเรียกอีกแล้วครับอ้าวจริงจังคนนี้แม่เรียกอีกแล้วเร็วเก่งจังข้าวแกงกะหรี่ตอบได้ครับแม่เรียกข้าวแกงกะหรี่อ่ะอุ้ยเก่งเกินเก่งเกินอันนี้นั่นถูกต้องครับข้าวแกงกะหรี่น้องอาจจะสงสัยไงข้าวแล้วก็ไม่เอาไม้เอกเอาไม้โทแกล้งก็ครับแกล้งแล้วก็ตัวละครเนี่ยเอาวิธีเล่าเล่นกันครับคือตัวกะหรี่ก็พูดไปข้าวแกงกะหรี่โอเคครับไม่รู้เลยค่ะโง่มากเลยมึงจดคะแนนต่อไปครับจดคะแนนหรือยังครับพี่ได้แล้วค่ะโอเคครับภาพต่อไปครับโหนี่ยากมากตูนครับตูนอุ้ยมาว่ะซาลาเปาครับอุ้ยโคตรเกินถูกต้องครับยากจังมากไหมอันนี้อาจจะใครงงก็คือยาชื่อซาร่าอันนี้ก็คือผงซักฟอกชื่อเปานะครับก็เป็นซาร่าเปานึกว่าชื่อซาร่าเปาจดคะแนนครับชื่อน้องตูนะครับตอบข้อนี้ไปแล้วค่ะครับต่อไปครับอันนี้ไม่รู้นะเกี่ยวอะไรปะเนี่ยผักบุ้งไฟแดงครับต้นน้ำผักบุ้งไฟแดงครับเราพูดชื่อครับเราพูดชื่อก่อนต้นน้ำครับต้นน้ำครับต้นเหรอต้นน้ำขอตอบว่าอะไรครับผักบุ้งไฟแดงครับรุ่นพี่ครับขอเฉลยหน่อยใครเป็นคนทำภาพนี้บอกเลยพี่ก็ไม่รู้ครับวันนี้นะครับรูปแรกนะครับก็จะเป็นผักนะครับ
รูปที่สองก็คือบุ้งจีนะครับมันก็คือมาจากบุ้งครับแล้วก็รูปไฟแดงครับผมเห็นสามไฟนะนี่ไม่ตรงนะนี่พี่ทำไม่ถูกนะโอเคครับเมื่อกี้น้องอะไรตอบครับต้นน้ำพี่จำได้ต้นน้ำตอบจดคะแนนนะครับพี่ได้ค่ะเสต้นครับเสต้นอ๋อเสต้นจดคะแนนยังครับเริ่มข้าวต่อไปเลยครับตูนครับตูนเหลี่ยงตูนอีกแล้วเหลี่ยงใช่บานาน่าป่ะครับแน่ค่ะกูมั่วไปเนี่ยโหดโหดบานาน่าอ๋อพี่ก็เพิ่งรู้อธิบายด้วยครับใครทำภาพนี้ครับบานาน่าโอเคงั้นเปลี่ยนไปก็ได้ก็น่าจะเป็นหมายถึงว่าอันนี้คือบราแล้วก็นาน่าก็คือหน้าสองรูปก็รวมเป็นบานาน่าโอ้โหน้องตูนน้ำหรือเปล่าใครคนแรกพี่ตูนน้องตูนเป็นแรกน้องตูนตอบครับอันนี้ยังครับพี่ต่อไปเลยโอเครูปต่อไปเลยครับอะไรที่ก็ไม่รู้ยากอ่ะสำรวย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 ตอบครับทำไมผมสงสัยไม่มีชื่อสำรวยเรื่องนี้ยากอยู่นะพี่แบ่งให้กลมๆเลยผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงใช่พี่เห็นแค่นี้แหละพี่อยากจะถูกไหมผู้หญิงใบ้หน่อยคนทำภาพครับมันเป็นยังไงเขาเรียกใบ้ตรงๆเลยธัญพืชภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรการภาพนะคะใครตอบครับเมื่อกี้เสียงผู้หญิงชื่อก่อนชื่อได้ครับมุกค่ะน้องมุกครับตอบครับผมไปพี่น้องอะไรตอบหรือเปล่าสงสัยหลุดสงสัยพี่หลุดแหละน้องมุกตอบแล้วเมื่อกี้น้องมุกตอบว่าอะไรอ่ะตอบว่าการโนล่าค่ะใช่ไหมคนทำภาพใช่ค่ะอยากฟังเฉลยไหมครับเฉลยครับเฉลยด้วยผมไม่รู้ครับรูปแรกก็คือแกลนเดอะสตาร์นั่นคือแกลนคำว่าแกลนส่วนภาพก็คือมโนราก็คือแกลนโนราเกลนโนราโอเคแต่จริตนี่ก็เป็นเกลนโนราน้องมุก1คะแนนจดได้ครับเสร็จแล้วค่ะโอเคเกมนี้มีไม่เยอะครับประมาณ800กว่าภาพได้ใช่ที่ทำกันแบบหนูมากยอกไม่ถึงไม่ถึงต่อไปเลยครับภาพต่อไปเลยครับส้มตำรวจส้มตะเบะใบเหลี่ยงใบเหลี่ยงใบเหลี่ยงครับใบเหลี่ยงอีกแล้วครับส้มตำส้มตำคนทำภาพครับถูกไหมครับน่าจะถูกนะถูกค่ะส้มตำถูกค่ะอธิบายได้ครับรูปแรกก็คือส้มเช้งรูปสองคือตำรวจตำไงต้มตำเก่งมากครับต่อไปเลยค่ะโอเคครับตอบภาพต่อไปครับน้ำหวานค่ะอุ้ยรวดเร็วทันใจเอาน้ำหวานครับปลาราดพริกค่ะปลาราดพริกโอ้โหเก่งมากอธิบายไหมทำไมถึงเป็นปลาราดพริกปลาลูกดอกราดน้ำแล้วก็พริกค่ะโอ้โหสุดยอดครับน้ำหวานครับ1คะแนนครับพี่ไม่ใช่ครับพี่ขอโทษพี่จะไปเอาน้ำหวาน1คะแนนครับจดได้ยังครับจดแล้วค่ะเรียบร้อยครับอาจารย์ครับรูปสุดท้ายกันดีกว่าน้องน่าจะเบื่อกันแล้วมีรูปสุดท้ายครับอันสุดท้ายแล้วครับบายบาย
ใบเหลี่ยงครับใบเหลี่ยงแล้วปานอฟฟี่ครับคนทำภาพครับน้องพูดไปแล้วเฉลยหน่อยบานอฟฟี่ถูกต้องค่ะอันแรกก็จะเป็นบาร์อันที่สองคือสมายนอฟเนาะแล้วอันสุดท้ายก็คือปีไปก็เป็นบาร์นอฟฟี่โอเคมันคืออะไรอ่ะพี่ใหม่ไม่รู้จักบาร์นอฟฟี่หรอรู้จักดิใครไม่รู้จักบ้าแล้วผมครับผมไม่รู้พี่ก็ไม่รู้ด้วยแล้วกันอธิบายให้น้องฟังหน่อยเร็วบานอฟฟี่เหรอเป็นขนมชนิดนึงถามไปโอเคจบงั้นก็เดี๋ยวเรามาปิดกันก่อนดีกว่าครับอาจารย์แล้วจะมีอะไรจะพูดคุยกับน้องๆอีกไหมครับหอมปากหอมคอนะคะสำหรับกิจกรรมอาจารย์พบวันที่ปรึกษาเนาะแล้วก็พบรุ่นพี่ด้วยนะคะคิดว่าหลังจากที่เราละลายพฤติกรรมกันไปสักพักหนึ่งนะคะเด็กๆน่าจะลดความเกรงของการพบกันเนาะระหว่างอาจารย์หรือว่าระหว่างเด็กหรือว่าระหว่างรุ่นพี่กับเด็กๆนะคะแล้วก็น่าจะคีปคอนแทคเนาะแล้วก็คีปอินทัชในการแบบติดต่อกันเรื่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมที่พี่ๆบอกนะคะก็คือไปหาว่าในบ้านของตัวเองน่ะมีคนไหนเป็นพี่เทคของตัวเองบ้างนะคะเด็กๆจำบ้านของตัวเองได้หรือเปล่าจำได้ไหมพี่ใหม่เด็กๆจำไม่ได้ทำยังไงดีเดี๋ยวจะส่งไปในกลุ่มไลน์ทีนึงครับรายละเอียดเดี๋ยวรายละเอียดนะคะบ้านของเด็กๆนะคะจะโดนส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์ที่ไม่มีอาจารย์ใช่ไหมไม่มีครับไม่มีครับเมื่อวานดึงอาจารย์ออกเมื่อวานก็เพิ่งเอาอาจารย์ออกโอเคเอาไว้นินทาเอาไว้นินทาอาจารย์อ๋อโอเคเกรดเทอมนี้เกรดเทอมนี้ได้เนาะใจเย็นค่ะใจเย็นอาจารย์รอเล่นอาจารย์ใจดีตัดเกรดตามปกติทุกคนนะคะมีใครมีคำถามอะไรอีกไหมก่อนที่เราจะปิดกิจกรรมตอนบ่ายไปนะคะไม่มีนัดกินชาบูไม่มีอาจารย์หิวจริงโอเคครับขอบคุณครับอาจารย์ถ้าไม่มีอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวส่งเดี๋ยวถ้าไม่มีอาจารย์ไม่มีอะไรแล้วใช่มั้ยครับโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะปิดกิจกรรมพี่รุ่นพี่มีเพิ่มเติมอีกมั้ยคะเดี๋ยวขอส่งให้พี่เฟิร์นทิ้งท้ายประธานรุ่น1ทิ้งท้ายก่อนจบก่อนนะครับโอเคพี่เฟิร์นประธานรุ่นทิ้งท้ายหน่อยค่ะได้ค่ะพี่ก็ไม่มีอะไรเยอะเนาะเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังเป็นออนไลน์อยู่การเรียนของเราก็อาจจะลำบากนิดนึงเรียนผ่านออนไลน์พี่ก็เรียนบ้างไม่เรียนบ้างแล้วแต่ว่าเกรดก็ฟังทั้งแบบเกรดดีๆทุกคนตั้งใจเรียนมีอะไรก็ปรึกษาพี่ๆได้เลยทุกคนใจดีหมดเลยแต่เขาจะตอบไหมนั้นอีกเรื่องนึงแต่ทุกคนใจดีน้องๆสามารถทักหาเขาได้เลยหาได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องฟังเนาะเพราะพวกพี่ก็ไม่มีเหมือนกันทุกวันนี้ก็อดๆกันอยู่โอเคแค่นี้เนาะมีอะไรก็ทักมาได้ตั้งใจเรียนถ้าตอบได้ก็จะตอบโอเคขอบคุณพี่เฟิร์นมากค่ะอ่ะก่อนที่จะปิดกิจกรรมนะคะอาจารย์ประวิทย์ค่ะขอทิ้งท้ายให้เด็กๆนะคะแล้วก็ปิดกิจกรรมช่วงบ่ายกันไปเลยเนาะโอเคค่ะเชิญค่ะโอเคครับก็ยินดีต้อนรับลูกๆทุกคนเนาะเข้าสู่บ้านโปรเชฟของเรานะฮะตอนนี้ปีนี้ก็ครอบครัวเราก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีน้องๆเยอะขึ้นนะฮะก็ขอให้น้องๆรุ่นใหม่เนาะกับรุ่นพี่รักกันแล้วก็มีปัญหาหรือมีอะไรเนี่ยก็อาจารย์ทุกคนก็ให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะก็อยากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เราเลือกมาเรียนที่นี่ก็คือถือว่าไม่ผิดหวังแล้วกันเนาะมีปัญหาอะไรหรือว่าเรื่องการโรงการเรียนแล้วก็ติดต่ออาจารย์ได้เราเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะก็น่าจะประมาณนี้สำหรับกิจกรรมทั้งหมดแล้วก็คิดว่าน่าจะได้เจอกันเป็นระยะนะโอเคขอบคุณมากค่ะอ่ะได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะเราไม่เชิญประธานขึ้นสู่ยอดเสานะคะแต่ว่าเราจะ
ขอปิดกิจกรรมในวันนี้แค่นี้นะคะไว้เจอกันในออนไลน์หรืออาจจะเป็นออนไซต์เนาะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรู้ว่าไม่ไหวแล้วพี่